ะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข็มมะโกหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยพระเทลานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เขาเรียกว่าหิวกระหายความหิวความกระหายสิ่งใดสิ่งมีความกระหายกระหายสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีความหมายสำหรับคนไม่กระหายแล้วก็คงจะไม่ขวนขวายที่จะแสวงหาธรรมะนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนเข้าใจยากแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าผู้ใคร่ธรรมนะธรรมะกาโมเขาเรียกว่าผู้ใคร่ธรรมผู้มีความรักความพอใจในการฟังธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้ใคร่ธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญทำไมเขาเรียกว่าธรรมธรรมความจริงก็คือธรรมชาตินี่เองสัจธรรมสัจธรรมก็แปลว่าความจริงของธรรมชาติสัจจะแปลว่าความจริงความจริงของธรรมชาติของคนเรายังรู้ไม่ทั่วถึงว่าคนเราเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหนอะไรอยู่เบื้องหลังของการเกิดการตายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรายังรู้ไม่ได้ในความจริงเหล่านั้นซึ่งความจริงเหล่านี้เนี่ยยังเงื่อนงำปิดบังอำพรางทุกคนเรารู้แต่ว่าเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยพุทธขึ้นมาโผล่ขึ้นมาตั้งแต่เราเกิดมาก็รู้ว่าอ๋อเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นหญิงเป็นชายนะแต่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายแล้วตายแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะชีวิตหลังการตายนั้นมีหรือไม่ทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเงื่อนงำเงื่อนงำที่เรายังรู้ไม่ได้การไม่รู้มาการที่มีธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเรายังรู้ไม่ได้เขาเรียกว่าแสวงหาความรู้เหล่านี้การแสวงหานั้นก็เรียกว่าแสวงหาสัจธรรมนะสัจธรรมฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าออกผนวชแล้วก็แสวงหาสัจธรรมนะออกบวชนั่นเองนะตอนนี้เมื่อออกบวชออกผนวชแล้วแสวงหาจะทำสัจธรรมสัจธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนท่านเข้าป่าบ้างแสวงหาในป่าบ้างในถ้ำบ้างในที่สงบระงับสงบบ้างสงบสงัดบ้างสถานที่เหล่านั้นมีสัจธรรมให้รู้หรือความจริงสถานที่เหล่านั้นไม่มีสัจธรรมอะไรแต่สถานที่เหล่านั้นเอื้อต่อการแสวงหาสัจธรรมนะเอื้อหมายถึงว่าเกื้อกูลนะเพราะสถานที่สงบสงัดนั้นเอื้อต่อการที่จะค้นหาแสดงว่าในป่าก็ดีในถ้ำก็ดีในภูเขาในท้องถ้ำหรือในที่ต่างๆก็ดีเนี่ยไม่มีสัจธรรมในสถานที่เหล่านั้นแต่สถานที่เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการที่จะเรียนรู้เรื่องสัจธรรมทำไมมนุษย์ของเราเนี่ยเราศึกษาประวัติของมนุษย์เองนะว่าโลกเราเนี่ยเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วแล้วเมื่อก่อนที่เราจะเกิดมีสัตว์อะไรอยู่นะเราก็ว่ากันไปไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะก็ศึกษาวัตถุที่พอจะมีให้เห็นเช่นซากต่างๆของสัตว์ต่างๆนะมนุษย์เราก็พยายามที่จะค้นเสาะแสวงหาแล้วก็พยายามจะสันนิษฐานประเมินเป็นอายุออกมาอันนี้เขาเรียกว่าค้นหาความจริงของธรรมชาติโดยการใช้วัตถุหรือแสวงหาวัตถุเหล่านั้นว่าวัตถุเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานพยานในการค้นคว้า
นี่หมายถึงว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็จึงมีประวัติศาสตร์ในการค้นหาในด้านวัตถุแต่พุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ค้นวัตถุเหล่านั้นถือว่าวัตถุเนี่ยอายุน้อยกว่านะเราคิดว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีเนี่ยอายุมากแล้วเป็นล้านแต่ความจริงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของเรานั้นมากกว่านั้นอีกหลายนักหนานะจึงว่าไม่เอาวัตถุนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการค้นหาและอะไรที่ค้นหาได้ลึกที่สุดได้ดีที่สุดก็คือคนในจิตเราเองแสดงว่าจิตของคนเราทุกคนเนี่ยอายุมีมากกว่าไดโนเสาร์เหล่าเต่าล้านปีอีกนะถ้าใครโดนว่านะคล่ำคลึนะคล่ำคล้าโบราณหัวโบราณไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่ต้องโกรธเขานะเราอายุมากจริงๆนะแต่เราลึกชาติไม่ได้นะจิตของเรานี้ไม่มีอายุเลยคือมันมีซะจนเหมือนไม่มีเนี่ยเพราะมันมากมายกายกองมีซะจนที่ว่านับปีไม่ได้ว่าจิตเหล่านี้อายุเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะจิตมนุษย์ของเรานั้นมันเป็นธาตุอันหนึ่งไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าอายุเท่าไหร่เราลองคิดดูที่ว่าเช่นว่าผืนดินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหรือน้ำที่เราบริโภคอยู่เราคิดว่าน้ำก็ดีดินก็ดีลมหรือลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี้เนี่ยเราลองประเมินอายุที่ว่ามีมาเท่าไหร่แล้วอายุเขาเท่าไหร่แล้วแล้วจะมีต่อไปอีกเท่าไหร่เราประเมินได้ไหมเราจะคำนวณได้ไหมว่าน้ำที่เราบริโภคก็ดีพื้นดินที่เรานั่งอยู่นี่ก็ดีคำนวณอายุที่ว่าดึกดำบรรพ์ขนาดไหนคงจะก่อนไดโนเสาร์อีกนะเพราะไดโนเสาร์นั้นอยู่บนพื้นดินอีกทีนึงดินนั้นมันรองรับอยู่แล้วคำนวณไม่ได้เมื่อเราคำนวณไม่ได้ว่ามีมาเท่าไหร่แล้วก็จะถามว่ามีมาแล้วเนี่ยจะมีอีกต่อไปเท่าไหร่ก็คำนวณไม่ได้ซึ่งใจของเราก็เหมือนธาตุเหล่านั้นธาตุเหล่านั้นก็หมายถึงว่าดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประจำโลกที่ประเมินอายุไม่ได้ฉะนั้นใจของเราก็เป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมโนธาตุหรือธาตุรู้เหมือนเช่นเดียวกับลมก็ดีน้ำก็ดีลมดินไฟก็ดีอันเดียวกันนะมันเป็นตระกูลเดียวกันคือธาตุแต่ที่นี่มันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรนักหนาว่าเราจะต้องรู้อายุของใจของเรานะไม่ความจำเป็นอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราเองก็ไม่ได้คาดคั้นที่จะรู้อะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่เรากล่าวถึงพูดถึงว่าถ้าเราจะรู้เนี่ยมันมีมาเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ที่เราจะคาดคั้นที่เราจะเรียนรู้นั้นก็คือว่าใจของเรานั้นมันมีกิเลสอยู่และกิเลสเนี่ยมันเป็นสนิมหรือมันเป็นมลทินอยู่ในใจของเราเราจะเอาออกอย่างไรนี่คือปัญหามันมีตรงนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีจิตของเรานั้นไม่มีกิเลสเหมือนน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยเดิมทีเขาไม่มีมลทินแต่ตอนเนี้ยมันมีอะไรปลอมปนในน้ำเพียบเลยเยอะเลยเราจะเอามลทินเหล่านั้นออกจากน้ำก็ดีเราจะเป็นต้องออกเพราะมลทินนั้นไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่มลทินแต่สิ่งทั้งสองละคนกันอยู่จิตเรากับกิเลสจิตเราอย่างหนึ่งกิเลสเราอย่างหนึ่งแต่มันละคนกันอยู่เมื่อละคนกันแล้วเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายสับสนอลหม่านกระสับกระส่ายดิ้นรนกวัดแกว่งเป็นที่ความไม่สงบระงับแล้วก็นำความทุกข์มาให้เรานี่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเพราะกิเลสนี่เองจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะคาดคั้นแล้วก็ดิ้นรนที่จะหาความตอบว่าจะทำยังไงจะเอากิเลสออกนะคนเราก็มีตรงนั้นนะว่ากิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานั้น
นำมาซึ่งทุกข์มากมายเราจะเอาออกเราจะเอาออกอย่างไรเพราะว่าจิตเราก็อย่างหนึ่งกิเลสก็อย่างหนึ่งแต่มันอยู่กันมันละคนกันเหมือนผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนของผ้าก็อย่างหนึ่งแต่ผ้าผืนนี้เนี่ยเป็นมลทินที่เปื้อนแล้วเราจะทำยังไงให้มลทินนั้นออกจากผ้านี่คือความต้องการของเราทุกคนเท่ากับว่าจิตเราก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์นั่นเองเป็นมลทินของจิตเราจะเอาอะไรเอาจะทำยังไงให้อารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตให้ได้อันนี้แหละจึงว่าหน้าที่ของเราทั้งหลายที่มาฟังธรรมก็คือเราจะทำยังไงให้จิตเรานั้นกิเลสต่างๆอารมณ์ต่างๆออกจากจิตแสดงว่าจิตกับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันนะบางคนถามว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยอันเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคำถามเดียวกันว่าลมกับอากาศน่ะอันเดียวกันหรือไม่นายโยมว่าไงจิตกับอารมณ์มันเป็นคนละอย่างหรืออย่างเดียวกันแล้วก็เป็นคำถามเดียวกันว่าลมกับอากาศน่ะมันเป็นอันเดียวกันหรือมันเป็นสองอย่างโยมตอบว่าไง แสดงว่าอากาศก็คือเป็นธาตุอันหนึ่งแต่ถ้ายังไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกอากาศแต่ถ้ามันเคลื่อนตัวเรียกว่าลมใช่ไหมล่ะแสดงว่าลมก็คืออากาศที่เคลื่อนนั่นเองแต่ตราบใดยังไม่เคลื่อนคำว่าลมก็ยังไม่บัญญัติว่าอากาศจิตเราก็เหมือนกันจิตเราเนี่ยตราบใดมันยังนิ่งอยู่มันยังอยู่เฉยๆอยู่มันยังไม่เคลื่อนเราเรียกว่าจิตแต่ถ้าเคลื่อนเมื่อไหร่เราเรียกอารมณ์เลยตอบเดียวกันคำตอบเดียวกันฉะนั้นการเคลื่อนตัวของจิตนั้นเป็นเพราะว่าจิตมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นหรือเป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เคลื่อนนะก็อันเดียวกันที่คนถามว่าลมกับอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นของที่เคลื่อนตัวเองได้หรือว่ามันไม่สามารถจะเคลื่อนตัวเองได้แต่ที่มันเคลื่อนเพราะมีเหตุปัจจัยตอบว่าไงแสดงว่าอากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนตัวเป็นธรรมชาติที่คอยจะเคลื่อนตัวเองอยู่เลยหรือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เคลื่อนหรอกแต่ที่มันเคลื่อนเพราะมีเหตุปัจจัยมันตอบว่าไงก็คือว่าความจริงแล้วมีเหตุปัจจัยถึงทำให้เคลื่อนถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เคลื่อนไม่ได้แสดงว่าอากาศจริงๆไม่ได้เคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยทำให้อากาศเคลื่อนอุณหภูมิแต่ละที่ต่างกันมันก็เกิดการหมุนเวียนกันเหมือนธรรมชาติของน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไหมน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ธาตุที่น้ำไหลนั้นเพราะพื้นไม่เท่าเทียมกันพื้นไม่เท่ากันมันก็เกิดการไหลถ้าน้ำเนี่ยเป็นของไหลเนี่ยเราใส่ขวดแล้วตั้งนิ่งๆตั้งทิ้งไว้ทีมันก็ต้องไหลวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่งั้นใช่ไหมล่ะแต่ทำไมมันนิ่งอ่ะแต่ทำไมเราดูน้ำทำไมไหลอย่างอื่นไหลล่ะแสดงว่าที่ลาดลุ่มไม่เท่าเทียมกันการไหลของน้ำก็เกิดขึ้นอุณหภูมิไม่เท่าเทียมกันการไหลของลมก็เกิดขึ้นจิตเราก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนแต่ที่ไม่เลื่อนมันเลื่อนไหลเพราะมันมีเหตุปัจจัย แสดงว่าจิตเราไม่เคลื่อนตัวแต่ที่เคลื่อนตัวเพราะมีเหตุปัจจัยท่านจึงบอกว่าเป็นปัจจยาการกัน
ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่ทำไมมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ไม่เห็นมันนิ่งเลยมันเคลื่อนอยู่ตลอดมันก็เลยเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นมันเคลื่อนตัวเราก็เลยว่านึกว่ามันธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นถ้าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ๆจิตก็เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการมานั่งสมาธิการจะมาพ้นทุกข์มีไม่ได้ในโลกหรอกเพราะจิตมันเคลื่อนตัวมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ที่นี้ว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันที่เคลื่อนตัวอยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติมันผิดธรรมชาติเพราะมันมีเหตุปัจจัยทำให้การเคลื่อนตัวมันตลอดมันมีตลอดฉะนั้นแสดงว่าการเคลื่อนตัวของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผิดปกตินั่นเองเพราะมีเหตุปัจจัยอากาศที่เคลื่อนตัวก็เพราะมีเหตุปัจจัยน้ำที่ไหลก็เพราะมีเหตุปัจจัยจิตที่เราวิ่งไปวิ่งมาหรือเคลื่อนตัวไปมาเพราะมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเราจะทำให้สิ้นไปซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียทุกอย่างก็จะจบนี่คือภารกิจของเราที่เราจะต้องทำนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าจิตมันเป็นของเลื่อนไหลอย่างนี้ตลอดความจริงไม่ได้ไหลนะที่ไหลเพราะมันมีกิเลสของเรานั่นเองทำให้ไหลแต่เราเกิดมามันก็มีกิเลสตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมเราก็เลยเห็นการไหลของเขาตั้งแต่เกิดเลยแสดงว่าการเกิดของเราเนี่ย แสดงว่าการเกิดของเราน่ะมันพกพากิเลสมาแล้วถ้าเกิดว่ากิเลสนะเกิดจากชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่มีแล้วกิเลสเนี่ยมันเกิดชาตินี้เนี่ยมันเกิดได้อย่างไรล่ะนะมันคงเกิดไม่ได้หรอกเพราะชาตินี้เนี่ยเราเกิดมาก็รู้เลยว่ามีกิเลสเราเคยเห็นมาเด็กเล็กๆอ่ะเด็กน้อยๆเนี่ยมันโกรธเป็นไหมเด็กโกรธเป็นไหมเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวร้องเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคืออาการโกรธเนี่ยเด็กๆ เนี่ยการโกรธเนี่ยมันเป็นแต่เด็กเล็กๆเนี่ยนะอะไรไม่ถูกใจมันเอาละเริ่มเฟี้ยงละเริ่มบอกไม่พอใจละแล้วใครสอนมันนะแล้วมันรู้ไหมว่ามันเพิ่งจะเกิดในชาตินี้แสดงว่าฉันชาติญาณที่เขาออกมาโดยที่เขายังได้เดียงสาอยู่เนี่ยอาการเหล่านี้แสดงว่าพกพามาจากชาติที่แล้วโอ้ถ้าอย่างนี้ชาติพบชาติมีจริงหรือนี่ใช่ต้องมีจริงเพราะอะไรเพราะมันก็ยังเด็กอยู่เลยมันยังเกิดโกรธแล้วอะเราเห็นเด็กโกรธไหมโอ้ยเยอะแยะนะแม่ก็ไม่ได้สอนพ่อก็ไม่ได้สอนมันโกรธเป็นแล้วอ่ะแล้วบางเด็กบางคนนี่โกรธรุนแรงด้วยนะเอาเรื่องนะนะใครสอนนะนักใครมาจากไหนนะตรงนั้นนะนะลองคิดดูสิฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าโอ้มันไม่ใช่ชาติเดียวจริงๆเราไม่ใช่คือเรายังรู้ชาติไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่า มันจะมีหรือชาติจริงชาติหน้าชาติโน้นชาติภพชาติมันจะมีเลยเราก็ประเมินเอาตรงนี้แหละนะประเมินเอาตรงนี้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราหลับไปเนี่ยเราฝันไอ้ร่างหนึ่งเนี่ยฝันไอ้ร่างหนึ่งนอนอยู่ร่างที่ความฝันก็เป็นร่างเราเที่ยวไปแล้วใครนอนอยู่หน่อยแล้วใครเที่ยวไปล่ะไอ้ที่นอนอยู่คือใครไอ้ที่เที่ยวนั่นคือใครเวลาเรานอนเนี่ยเราปิดประตูเราลงก่อนแต่เวลาเราฝันไปมันเปิดประตูไหมก่อนก็ปิดเหมือนเดิมแล้วมันออกได้ไงทะลุไปแสดงว่าร่างนั้นคือใครแล้วนิสัยเหมือนกันไหมโอ้ถอดเลยแหละถอดมาจากละตัวเดิมเลยแสดงว่าเราสองร่าง
นะเราสองร่างร่างหนึ่งเนี่ยเหนื่อยพักก่อนเดี๋ยวร่างหนึ่งไปเที่ยวแทนแสดงว่าร่างนั้นก็คือวิญญาณเป็นไปได้ไหมว่าเวลาเราตายปุ๊บไอ้ร่างที่เหนื่อยนี้ตายร่างหยาบนี่นะร่างนั้นมันตายเป็นเหรอร่างนั้นตายไม่เป็นหรอกแสดงว่าวิญญาณก็มีนะคนที่ตายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างของวิญญาณแสดงวิญญาณก็ต้องมีอันนี้คือเราเอาหลักฐานพยานในชาตินี้วิเคราะห์ดูว่าแสดงว่าหลังการตายนี้มันไม่ได้ตายจริงเพราะขนาดเรายังไม่ตายมันยังมีสองร่างแล้วอะร่างหนึ่งตายร่างหนึ่งมันก็ยังไม่ตายมันซ้ำลองกันอยู่แล้วนะแสดงว่าเราก็เห็นพฤติกรรมของแต่ต่างคนต่างเป็นนะมันก็เลยว่าคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนั้นก็เป็นเขาฝันกันอ๋อเหรอก็เลยเรื่องเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นไม่ใช่ธรรมดาหรอกมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์แสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยน่าเรียนรู้นะการที่เรามาเรียนรู้ในความเป็นชีวประวัติของตัวเองเนี่ยนั่นคือการแสวงหาสัจธรรมความจริงว่ามันอะไรมันซ่อนอยู่ในความไม่รู้อันนี้ที่เรายังรู้อะไรไม่ได้ฉะนั้นการรู้เนี่ยเราไม่ได้ค้นหาแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นกันนะค้นไปตามวัตถุนะเขาเรียกว่าเอาหลักฐานพยานเราค้นหาประวัติศาสตร์ด้วยวัตถุภายนอกนะเช่นว่าฟอสซิลบ้างพวกมัมมี่พวกอะไรอ่ะต่างๆนะซากกระดูกไดโนเสาร์เต่าล้านปีเพื่อจะค้นหาว่าโลกมันมีอะไรที่ผ่านมาแต่พุทธเจ้าทั้งหลายไม่ขนถือว่าสิ่งเหล่านี้อายุน้อยคนที่ไหนคนที่ใจที่ใจของเราเนี่ยสะสมประวัติศาสตร์ของตัวเองอยู่แล้วมานานนักหนามากกว่าไดโนเสาร์อีกเต่าล้านปีอีกแสดงว่าหลักฐานพยานมันอยู่ในนั้นหมดแต่ที่ค้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเราไม่นิ่ง เมื่อใจเราไม่นิ่งเนี่ยทำให้เราค้นไม่ได้เราจะต้องทำให้ใจนิ่งก่อนท่านเปรียบเหมือนว่าใจของเรานั้นมีกิเลสอยู่3ตัวแล้วก็เปรียบเหมือนน้ำนะกิเลสตัวหนึ่งก็คือราคะกามราคะเปรียบเหมือนน้ำที่มีจอกแหนปกปิดอยู่บุคคลที่จะพึงเห็นเงาของตัวเองชะโงกดูตัวเองก็ย่อมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะผิวน้ำนั้นปกปิดอยู่ด้วยจอกแหนบุคคลที่มีโทสะเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำที่เดือดพล่านน้ำที่เดือดพล่านเราจะชะโงกดูเงาของตัวเองในน้ำนั้นความเดือดพล่านไอคระครุงนั้นก็ไม่สามารถจะเห็นเงาของเราได้เพราะความเดือดพล่านนั้นเป็นเหตุแสดงว่าเราลึกชาติไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรจิตเราเดือดพล่านตลอดเดือดไม่ยอมมันเดือดตลอดนะมันดิ้นตลอดมันเป็นจอกเป็นแหนอะไรปกปิดไปหมดอ่ะนะจิตของเราก็เหมือนอะไรเขาเรียกโมหะก็เหมือนจิตที่เป็นเหมือนน้ำที่เป็นโคลนตมนะเราจะชะโงกดูเงาของเราก็ไม่สามารถจะเห็นได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นโคลนตมมันมีสิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดก็เลยว่าไม่เห็นเงาตัวเองถ้าเราจะเห็นเงาตัวเองได้เนี่ย เราต้องกำจัดสิ่งที่ปกปิดนั้นออกซะน้ำที่ร้อนนั้นก็ให้เย็นซะโคลนตมนั้นก็เอาออกซะให้เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์แล้วยังไม่พอน้ำให้ต้องนิ่งพอเราถึงจะเห็นเงาของเราชัดเจนได้นั่นหมายถึงว่าเราถึงจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเราได้เบื้องหลังของเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของตัวเองนั้นเราอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเรื่องของที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้สัจธรรมนะฉะนั้นสัจธรรมเนี่ย เราจะแสวงหาได้ก็คือค้นหาจิตใจเรานี่เองแสดงว่าใจของเรานั้นเป็นวัตถุดึกดำบรรพ์ที่สุด
ป็นธาตุอันหนึ่งที่มีอายุกาลนานที่สุดไม่สามารถจะมาประเมินเป็นปีได้ว่ากี่ปีนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวเองและก็ความเร้นลับของตัวเองได้ที่จิตนี่เองและจิตเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีการที่จะค้นหาได้ก็ต้องไปหาสถานที่สงบสงัดเช่นว่าพุทธเจ้าก็แสวงหาป่าหาเขาหาในที่ที่มีความสงบเพื่อเอื้อต่อการค้นหาแล้วก็เอื้อต่อการทำให้จิตสงบระงับได้จึงได้บอกว่าสถานที่เหล่านั้นไม่มีสัจธรรมแต่สถานที่นี้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการค้นหาสัจธรรมอันนี้ก็เราได้กล่าวได้ว่าสถานที่สงบสงัดนั้นก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เราในค้นหาได้ถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นที่ปกปิดเราต่อไปถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องแก้ไขได้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนอย่างไรทีนี้มนุษย์เราเนี่ย ก่อนที่เราจะหาทางเอากิเลสของเราออกเนี่ยคนเราทุกคนนะต้องสมัครใจเหมือนกันนะเรื่องนี้สมัครใจเป็นยังไงสมัครใจก็หมายถึงว่าเรายอมไหมที่จะเอากิเลสออกหรือว่าชอบมันบางคนก็บอกยังเสียดายมันอยู่นะยังอยากเอาไว้อยู่นะก็เลยว่ามันต้องอยู่ที่คนแต่ละคนคิดจะสมัครใจไหมว่าเอากิเลสออกอยากจะเอาออกไหมหรืออยากจะเอาไว้อย่างนั้นมันก็เลยมีคนบางคนก็ไม่อยากออกก็ชอบดีมันมีกิเลสก็สนุกดีนะตามภาษาของเขาแต่เขาไม่ได้รู้ลึกอะไรมากกว่านั้นเมื่อเรารู้ลึกศึกษามากขึ้นมาเห็นว่ากิเลสเป็นมลทินของจิตนั้นจำเป็นจะต้องออกเพราะมันมีความทุกข์มากคนบางกลุ่มจึงสมัครใจที่จะคิดเอาออกก็เกิดขึ้นเหมือนเราท่านทั้งหลายที่มานั่งในที่นี้นะแสวงหาทางที่ว่าจะทำยังไงให้กิเลสออกเมื่อกิเลสมันมีอยู่ในใจของเราทุกคนนั้นเรารู้ว่ามีแต่ไม่รู้วิธีเอาออกเราจะต้องอาศัยพระปัญญาของพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทางออกของเรื่องนี้จึงว่าเราทุกคนจึงมาพึ่งพาคำสอนของท่านเพื่อจะเอากิเลสนั้นออกทีนี้ว่าตอนที่เอาออกเนี่ยมันออกไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรก็ช่างเถอะนะเราก็แสวงหาไปแต่แน่ๆเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยมันเกิดอย่างไรคือกิเลสที่มันมีแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยก่อนถ้าเรารู้ความดับเนี่ยเราก็ต้องรู้ความเกิดก่อนฉะนั้นความเกิดเป็นหลักฐานพยานอันหนึ่งที่เราจะต้องอาศัยข้อมูลเหล่านั้นสาวไปหาการดับเข้าใจไหมบางครั้งการดับเนี่ยยังเป็นความลับอยู่เรายังไม่เข้าใจในการที่จะดับกิเลสเราแต่ความเกิดของเราเนี่ยมันเป็นที่เปิดเผยไม่ใช่ความลับมันมีทุกวันอยู่แล้วแสดงว่าการดับยังเป็นเงื่อนงำความลับที่ยังเรายังขี้ขายไม่ได้ก็จริงแต่การเกิดกิเลสของเราทุกคนมันเปิดเผยให้เราเห็นทุกวันอยู่แล้วทำไมเราไม่เอาความเกิดตรงนั้นมาศึกษาว่ามันเกิดอย่างไรเผื่อว่าเราจะอาศัยข้อมูลตรงนั้นแล้วก็แสวงหาทางดับด้วยความเกิดอันนั้นแสดงว่าการเกิดนั้นเป็นหลักฐานของการที่เราจะคิดดับต่อไปได้นะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่สนใจ
ไม่คิดว่าการเกิดกิเลสนั้นจะเป็นของที่ควรศึกษาควรจะศึกษาอย่างเดียวว่าการดับหาทางที่จะดับกิเลสอย่างเดียวแต่ตอนที่กิเลสเกิดน่ะไม่นำมาศึกษาค้นคว้าเพราะอะไรเพราะคนโดยมากคิดว่ามันเป็นของที่ไม่น่าจะเรียนรู้มันเพราะการเกิดเนี่ยเป็นของที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์ใจอยู่แล้วเราอยากจะศึกษาอยากตอนที่มันดับมากกว่าฉะนั้นการดับเนี่ยเป็นการที่ทุกคนมุ่งแสวงหาว่าจะดับอย่างไรโดยที่ว่าลืมไปว่าการเกิดนั้นไม่ค่อยจะสนใจว่ามันเกิดอย่างไรแสวงหาแต่การดับอย่างเดียวอันนี้ก็หลายคนมักจะมองเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าคนที่มีความเขาเรียกว่ามีปัญญาเขาจะนำทุกอย่างเอามาเป็นหลักฐานพยานเพื่อจะสอบสาวสืบสาวหาการดับแม้แต่การเกิดนั้นก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่เขาไม่ละเว้นเขาคิดว่าการเกิดนั้นเป็นข้อมูลที่น่าศึกษาแล้วก็ข้อมูลอันนี้จะสาวไปถึงการดับได้ไม่ควรที่จะมองถึงความเสียหายสถานเดียวหรือไม่ควรมองว่าการเกิดของกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรศึกษาควรจะศึกษาการดับเท่านั้นอันนี้บางคนคิดอย่างนั้นนะอย่างเช่นว่าสมมติว่าตำรวจเนี่ยไปสอบสวนเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ามีการฆ่าคนฆ่ากันตายบ้างมีเหตุอะไรบางอย่างที่ผู้ร้ายเนี่ยทำไปแล้วแล้วก็หนีไปแล้วตำรวจทำไงหน่วยสอบสวนสืบสวนก็หาหลักฐานของผู้ร้ายนะผู้ร้ายเนี่ยทิ้งอะไรไว้บ้างไม่ใช่ว่าจะมัวแต่วิ่งหาผู้ร้ายอย่างเดียวหลักฐานที่เขาทิ้งไว้นั้นจะเป็นการสาวหาตัวผู้ร้ายถึงแม้ว่าจะเป็นของที่เขาทิ้งขว้างในเหตุการณ์นั้นนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้มองข้ามเขาจะต้องนำหลักฐานเหล่านั้นแม้แต่อะไรยังอะไรก็ได้ที่เป็นหลักฐานเขาจะเอาหมดเลยแล้วหลักฐานเหล่านั้นเองจะโยงไปถึงผู้ร้ายได้ในที่สุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องศึกษาว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเป็นสิ่งที่ควรศึกษามากถึงเราไม่ชอบแต่เราก็ควรศึกษาเพราะนั่นหมายถึงว่าหลักฐานที่เขาทิ้งไว้นั้นที่เราทำให้เราเกิดกิเลสนั้นเป็นหลักฐานพยานที่สำคัญที่เราจะสาวไปถึงการดับไม่ควรที่จะมองเป็นของเสียโดยที่ไม่คิดว่าจะเป็นของที่นำมาศึกษาฉะนั้นกิเลสของเราเกิดทุกวันให้เห็นเคยเห็นกิเลสของเราเกิดไหมโยมกิเลสของเราเกิดทุกคนเคยเห็นไหมมันเกิดยังไงอ่ะการเกิดกิเลสเนี่ย
ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดกิเลสเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยเวลากิเลสเราเกิดเนี่ยเราจะดูตัวละครของมันว่าอ๋อมันเกิดอย่างไรอย่างไรถ้าเราสังเกตดูดีๆนะจิตเราเกิดกิเลสเนี่ยมันนึกถึงผู้อื่นนะนึกถึงผู้อื่นแล้วเวลานึกถึงเรื่องไหนเรื่องใดภาพเรื่องนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเข้าใจคำว่าภาพไหมภาพเป็นสัญลักษณ์ของความคิดของคนเราภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังโทสะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์วันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยเกิดกิเลสประจำวันหรือความคิดของเราหรือจิตไม่สงบก็ดีการไม่สงบของจิตทั้งหมดเป็นกิเลสแล้วกิเลสหน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็คือเวลาเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏในจิตเราเสมอและสิ่งที่ปรากฏในจิตของเรานั้นมาจากไหนมาจากที่เราเนี่ยใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายใจเอาไปเกาะเกี่ยวออกมานะการที่เรามีอายตนะทั้ง6นี้เป็นประตูเข้าออกของจิตเราจิตก็อาศัยประตูทั้ง6นี้เนี่ยเก็บเกี่ยวภาพต่างๆมาเก็บไว้ในจิตเราภาพเก่าที่เคยเก็บทั้งอดีตก็มีเก็บไว้ที่นี่อนาคตก็นึกถึงไปตามเหตุการณ์เหล่านั้นหรือจินตนาการไปตามอาการก็อยู่ในใจเราเหมือนกันปัจจุบันก็เห็นอะไรอยู่รู้อะไรอยู่ก็เก็บมาไว้ในใจทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปนเปกันไปหมดเลยอารมณ์เก่าๆที่เราเคยมานานนักหนาตั้งแต่สมัยเด็กก็ยังสะสมอยู่อารมณ์ใหม่ก็มาเรื่อยๆอารมณ์เก่าก็ไม่เลยละทิ้งไปมันก็เลยทับซ้อนกันไปเป็นความจำมากมายอารมณ์ที่ซ้อนมาอารมณ์เก่าที่เราเก็บไว้นั้นเขาเรียกว่าสัญญาอารมณ์ใหม่ที่เราจะคิดไปนั้นเขาเรียกว่าสังขารเวลาเรานึกถึงสิ่งใดภาพสิ่งนั้นปรากฏเขาเรียกว่าวิญญาณเวลาเรานึกถึงสิ่งใดแล้วเนี่ยเรารู้สึกไปตามอาการเหล่านั้นว่าชอบนะไม่ชอบนะหรือเฉยๆนะอาการเหล่านั้นเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงาน4อย่างนี้ตลอดเข้าใจไหมเวลาเรานึกถึงสิ่งใดเนี่ยอาการของการนึกนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าอาตมายกตัวอย่างนะสมมุติว่าเรามีมะนาวลูกหนึ่งแล้วเราก็ผ่ามะนาวนั้นครึ่งหนึ่งแล้วก็บีบใส่ช้อนแล้วก็จิบเข้าไปในปากโยมน้ำลายไหลไหมโอ้น้ำลายไหลแล้วอ้าวมะนาวก็ยังไม่มีเลยแต่แค่พูดนะเป็นอะไรพูดปุ๊บโยมก็นึกถึงมะนาวเป็นลูกเลยภาพมะนาวก็ปรากฏบีบมะนาวก็เห็นน้ำแล้วก็จิบมะนาวรสชาติเป็นยังไงก็รู้ว่าน้ำลายออกเลยนะเรายังไม่ได้ผ่ามะนาวมะนาวก็ไม่ได้อยู่ที่นี้มันเป็นเพียงแต่ว่าเรานึกสิ่งใดตามสิ่งนั้นก็ปรากฏเลยแล้วร่างกายเราก็สนองสิ่งนั้นเลยน้ำลายนั่นเองออกมาทันทีเลยน้ำลายออกไหมโยมน้ำลายไหลไหม
แค่นี้การที่น้ำลายไหลเนี่ยนึกว่ามะนาวมันเปรี้ยวการไหลของน้ำลายนั้นเขาเรียกว่าเวทนานะแล้วก็เวทนาหมายถึงรู้สึกว่าเออมันเปรี้ยวนะเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทั้งที่มันเป็นแค่คำพูดแล้วสัญญาเกิดไหมสัญญาก็เกิดว่าทุกคนเคยเห็นมะนาวมาแล้วก็จำได้ว่ามะนาวเป็นผลไม้รูปลักษณ์อย่างไรเคยเห็นเคยพบเคยผ่านเคยจำและความจำเหล่านั้นกลับเอามาสร้างภาพขึ้นมาความจำเหล่านั้นเขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งไปตามอาการว่าเราต้องผ่านะต้องบีบน้ำนะต้องจิบนะอันนั้นเขาเรียกว่าสังขารภาพมะนาวหรือภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่เขาเรียกว่าวิญญาณเวทนาก็คือน้ำลายไหลสัญญาก็เคยจำได้ว่ามะนาวรูปลักษณ์อย่างไรสังขารก็คือปรุงแต่งไปตามอาการที่ว่าต้องผ่าต้องบีบต้องจิบนะวิญญาณก็คือภาพมันเกิด4อย่างขณะเดียวกันนี่คือการเกิดกิเลสของเราแสดงว่ากิเลสมันเกิดอย่างนี้เวลาเรานึกอะไรเนี่ยทั้งที่ว่ามะนาวก็ไม่มีแค่คำพูดแต่นึกตามแสดงว่าเรานึกเล่นใช่ไหมเพราะมันไม่มีเหตุการณ์นั้นนี่นึกเล่นแต่น้ำลายออกจริงไหมจริงเล่นแต่มันจริงอ่ะมันเกิดจริงอ่ะใช่ไหมล่ะเรานึกเล่นแต่มันเกิดจริงจริงทุกอย่างและร่างกายเราก็สนองเลยลิ้นก็สนองเลยนะสมมติว่าเราพูดถึงว่าเสียงเนี่ยว่าเคยได้ยินเพลงไทยเดิมไหมธรณีกันแสงน่ะนึกปุ๊บเพลงขึ้นมาเลยนะบรรเลงขึ้นมาเลยมันนึกได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นว่านึกไปแล้วมันก็เสียงก็ออกมาทั้งๆว่าตอนนี้ก็ไม่มีเสียงอันนั้นแต่มันเสียงในใจเราออกมาแล้วคือทุกอย่างเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยมันนึกได้หมดเลยมันเป็นภาพตลอดและเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรานึกหลอกนึกเล่นแต่กิเลสมันเอาจริงหมดนะมันไม่ได้เล่นกับเราเขาจริง เขาจริงสมมุติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งไม่รู้จักเขาแต่เห็นเขาแล้วชอบเหมือนผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงเงี้ยแล้วก็ผ่านกันแป๊บเดียวใจมันถ่ายรูปแชะเลยบันทึกไว้เรียบร้อยนะถ่ายเร็วมากเลยนะแล้วจำได้ว่าหน้าตาคนนี้เป็นยังไงแล้วก็เอาคนนั้นมานึกเวลานึกถึงคนนั้นภาพนั้นก็มาทันทีเลยว่าเคยจำคนนี้ที่ไหนเคยเห็นคนนี้ที่ไหนมาเวลานึกแล้วเนี่ยกิเลสเกิดไหมเกิดเรานึกถึงคนนั้นคนนั้นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราเอาสิ่งที่เขาไม่รู้เรื่องมาคิดมันจริงหรือมันเล่นมันเล่นแต่กิเลสมันเกิดจริงไหมกิเลสเกิดจริงมันไม่เล่นด้วยมันเอาจริงฉะนั้นก็เหมือนกันนึกมะนาวมันก็ยังน้ำลายไหลจริงนึกเรื่องอื่นมันก็จริงเล่นแต่มันจริงหมดอ่ะมันเอาจริงหมดอ่ะมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะก็กลายเป็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยมายาลวงตาหลอกลวงเราตลอดเหมือนเขาเรียกว่า
ลิงหลอกเจ้าหรือว่ามันหลอกเราตลอดกิเลสเราก็โดนหลอกตลอดนะนึกเล่นนึกจริงมันเล่นมันเอาจริงหมดอ่ะมันก็เลยทำให้เราปั่นป่วนนี่คือหน้าตาของกิเลสนะหน้าตาของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รู้จักหรือยังว่ากิเลสเกิดอย่างไรถ้าเราพูดอย่างนี้รู้แล้วอ๋อมันเกิดอย่างนี้แล้วเคยศึกษาอย่างนี้ไหมเคยพิจารณาว่ามันเกิดอย่างไรเนี่ยเคยนำมาเรื่องเอาเรื่องนี้มานำมาวิเคราะห์ไหมว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเป็นยังไงฉะนั้นอย่าคิดว่ารังเกียจอย่างเดียวนะเราจะต้องรังเกียจก็รังเกียจแต่เราก็ต้องนำมาศึกษาเพราะเผื่อว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์แก่เราทีนี้ก็เหมือนกันว่าอาการเกิดกิเลสเนี่ยเราจะเป็นต้องศึกษาเกิดอย่างนี้และเราต้องหาทางดับเพราะว่าจิตของเรานั้นทำงานเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดเวลาทีนี้เรามานั่งสมาธิเนี่ยทุกคนมาถึงวัดเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วเวลามานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตไม่สงบทั้งที่ว่าตาเราก็หลับแล้วตานอกนะส่วนตาในมันไม่หลับนะมันก็ไปนึกเอาเรื่องราวต่างๆมานึกไปนึกมานึกไปนึกมามันก็ไม่สงบเพราะว่าอะไรเพราะตาในไม่ยอมหลับแล้วก็ตาในสะสมกิเลสสะสมอารมณ์มามากมายแล้วก็เอามาคิดระหว่างที่เรานั่งสมาธิฉะนั้นเวลานั่งสมาธิจึงประสบความเป็นสมาธิยากอดีตก็เอามาอนาคตก็คิดปัจจุบันก็คิดอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยไม่ยอมวางสักทีอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยทำสมาธิไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสงบเอาละคนไม่สงบนี้ก็เป็นปัญหาว่าไม่สงบเพราะอารมณ์มันมากแต่สมมติว่าคนนั้นน่ะอึดมากสู้มากมานานเขาสงบได้ก็เราก็เคยเห็นทั่วไปว่าคนสงบเขาก็มีคนเหล่านั้นก็คือสู้นั่นเองสู้บ่อยๆก็เริ่มชำนาญขึ้นเมื่อชำนาญมากๆขึ้นเนี่ยตัวเองก็เริ่มสงบได้เมื่อสงบได้แทนที่ว่าความสงบนั้นจะทำให้ทุกอย่างจบลงฝนจะตกไหมเนี่ยอากาศอ้าวนะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นก็จริงเมื่อได้สมาธิแล้วเนี่ยใช่ว่าปัญหาจะจบลงตรงนั้นก็ยังไม่จบเพราะอะไรเพราะเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยตอนนิ่งนั่งเข้าไปในสมาธิเนี่ยยังไปเห็นอะไรต่ออะไรในสมาธิอีกเยอะเลยนิมิตโน่นนิมิตนี่นะตอนที่เข้านะตอนที่ออกจากสมาธิก็ไปเห็นภาพเก่าๆของเราเหมือนคนเดิมนั่นแหละนะปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเราก็กลับมาเป็นสู่สภาวะเดิมหรือถ้าคนนั้นน่ะเลี้ยงสมาธิไปทั้งวันทั้งวันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการที่ประคองจิตไว้ฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยจิตไปทั้งหมดเพราะว่าอะไรพอปล่อยไปแล้วเนี่ยตัวเองก็จะเสื่อมจากสมาธิก็ต้องขยักไว้หน่อยหนึ่งนะขยักความจิตเป็นนิ่งๆเนี่ยไว้หน่อยหนึ่งมันเลี้ยงไว้ทั้งวันเลี้ยงตลอดเวลาเหมือนกับเราดูแลดูตลอดเวลาสมาธิถึงจะอยู่ได้ไม่เสื่อมแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการที่จะประคับประคองจิตนั้นไว้ต้องจดจ้องต้องใส่ใจอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะรักษาสมาธินั้นอยู่เสมอแล้วสมาธิตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ว่าข่มกิเลสเราเท่านั้นเองเท่ากับว่า
การทำสมาธิของเรานั้นเป็นการทับเขาเรียกว่ากดทับเหมือนหินทับหญ้ายังไงหญ้าก็ไม่ตายเพียงแต่มันเหลืองไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันก็ยังเป็นชีวิตอยู่กิเลสเราก็เหมือนกับว่าทำสมาธิแล้วสมาธิก็ไปทับกิเลสนั้นไปแล้วก็เวลามันหลุดออกมาเนี่ยจะรุนแรงออกมาทันทีเลยเป็นครั้งๆไปฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยอารมณ์จะรุนแรงตอนที่มันหลุดออกมาจะแรงมากกว่าคนธรรมดาเพราะมันอั้นไว้นะมันอั้นไว้คนธรรมดาเหมือนก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปมันก็ไม่อั้นมันก็เรื่อยๆนะแต่ถ้าคนที่มีสมาธิเนี่ยตอนสงบก็สงบมากตอนที่ไม่สงบก็รุนแรงเลยฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิก็จะประสบปัญหานี้ก็คือสมาธิของเรานั้นทับไว้อั้นไว้ทำให้กิเลสภายในของเราไม่ได้ถูกการขจัดออกไปมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำลายกิเลสแต่เพียงแต่ว่ากดทับไว้ฉะนั้นถ้าใครทำสมาธินะปัญหาก็ยังไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิแค่พักใจเท่านั้นเองแล้วก็กดทับกิเลสเอาไว้เขาเรียกว่าโบราณที่บอกว่าปาร้าห่อด้วยใบขานะกินก็เหม็นคุ้งคาวปลารอบด้านนะแบบนั้นหมายถึงว่าปาร้าเป็นของเหม็นแต่เอาใบขาที่มันเล็กเนี่ยมาห่อแล้วมันจะมิดได้หรือมันก็ฟุ้งออกมาตามใบขานั่นเองฉะนั้นก็เหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยใช้สมาธิห่อหุ้มกิเลสไว้มันก็หลุดออกมาลอดออกมาอยู่เรื่อยเลยกิเลสเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นของที่ห่อแล้วเนี่ยมันปิดไม่บิดแล้วสมาธิเราเนี่ยเวลาเราทำสมาธิเนี่ยก็จะเจออาการนี้หมดเลยถ้าคนไหนที่เคยเป็นสมาธินะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์จะรุนแรงตอนที่ไม่รุนแรงก็ไม่รุนแรงจริงๆนิ่งได้หมดเลยนะแต่ถ้าเรารุนแรงก็รุนแรงเลยนะเพราะอะไรเพราะมันอั้นไว้ไอ้ตอนที่มันไม่หลุดก็ดูเหมือนว่าคนสงบมากตอนหลุดมาก็เหมือนคนรุนแรงมากอันนี้เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้แก้ไขกิเลสอะไรเลยด้วยสมาธิอนันต์อยากจะเรียกว่าสมาธิเป็นที่พักใจดีกว่าคำว่าพักก็คือพักนั่นแหละนะไม่ได้ยังไม่ได้ละชำระล้างอะไรทีนี้ขบวนการของการแก้ไขการชะล้างหรือการที่นำกิเลสออกนั้นมันต้องมีระบบอื่นเข้ามารองรับอีกทีหนึ่งระบบนั้นก็คือระบบทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือมรรคแสดงว่าการทำสมาธิมาแล้วเนี่ยยังไม่จบเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีหนึ่งอันนี้แหละจึงว่าจุดจบมันก็อยู่ที่มรรคนี่เองแสดงว่ามรรคกับการทำสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันมรรคนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาละกิเลสออกสถานเดียวเราจะออกยังไงล่ะปฏิบัติอย่างไรนี่แหละที่เราจะนำมาพูดวันนี้ก็คือว่าเราเรียนรู้แล้วนี่ว่าการเกิดกิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดอย่างไรที่นำมาพูดว่าเกิดก็ต้องมีภาพขึ้นมามีความคิดความคิดเหล่านั้นก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บเกี่ยวออกมาตั้งทั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ปัจจุบันบ้างนำมาแล้วเนี่ยมันก็เอาหนังเก่าฉายใหม่อยู่เรื่อยนะเรื่องเก่าก็มาเล่าใหม่อยู่เรื่อยฉายแล้วก็ฉายอีกมันก็เป็นภาพอยู่เรื่อยขึ้นมาในใจเราเราเห็นว่าภาพเหล่านั้นน่ะมันเป็นภาพที่เราสะสมไว้ในใจเรามากมายจนที่ว่าแต่ละวันนี้ไม่ว่างเว้นต่อการที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดภาพนั้นเต็มไปหมดเลยนะที่เราเก็บเกี่ยวออกมาในใจเราอะไรก็เก็บมาหมดแหละทีนี้เราจะต้องนำภาพเหล่านั้นออกจากใจเราให้หมดเลยมันถึงจะจบนะเราต้องเอาภาพเหล่านั้นออกฉะนั้นมาร์คนี่เองจึงว่าเป็นขบวนการหรือเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องนำภาพเหล่านั้นออกจากใจเรา
ให้ได้ต้องออกให้หมดเลยทีนี้จะออกอย่างไรนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แสดงว่าการทำสมาธิมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เขียนเรื่องนี้นะเพราะอะไรเพราะเวลาออกสมาธิปุ๊บภาพคนนั้นก็ขึ้นมาอีกแหละภาพคนนั้นก็ขึ้นมาภาพคนนั้นภาพเก่าๆก็มาเล่าใหม่อยู่นั่นแหละก็เป็นเหมือนคนเดิมอยู่มันจะหยุดการทำอย่างนี้ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองตอนออกมาก็เอาเรื่องพวกนี้มาคิดอีกแล้วแล้วสมาธิที่เราได้ก็พอจะเสื่อมไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมาเขาจะได้นะทำให้เราเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนในที่สุดก็มืดไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนแก้ไขอย่างไรนี่คือปัญหาของเราที่แสวงหาทางออกเรื่องนี้ไม่เจอเพราะสมาธินั้นเป็นแค่พักยกเท่านั้นเองหลังจากพักแล้วก็ยังมาคว้าเรื่องราวต่างๆเอามาคิดอยู่เหมือนเดิมและเราจะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรแสดงว่าการทำสมาธิของเรายังพบจุดจบไม่ได้เป็นแค่เริ่มต้นของการทำนะถ้าเราจะทำให้ดีหรือทำให้จบเนี่ยมีทางเดียวก็คือเราจะต้องนำภาพต่างๆที่อยู่ในจิตเรานั้นเอาออกหมดเลยปัญหาก็จะจบไม่ให้มีภาพนั้นอยู่เลยทีนี้ว่าเอาละเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องนำภาพเหล่านั้นออกจากใจเราเนี่ยทีนี้จะเอาออกได้อย่างไรออกได้อย่างไรวิธีก็ยังมีวิธีของมรรคก็มีบอกไว้อย่างเรียบร้อยแล้วมีบอกไว้อย่างดีอยู่แล้วนะแต่เราเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทีนี้ภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะออกด้วยเราต้องมีภาพอื่นเข้ามาแทนเราจะเอาออกโดยที่ไม่มีภาพอื่นเข้ามาแทนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่จะต้องมีเครื่องอยู่เสมอเพราะเราศึกษาว่าจิตเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้ด้วยตัวของมันเองจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ด้วยเครื่องอยู่คำว่าเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะยกตัวอย่างว่าน้ำนะเรารู้ไหมว่าธรรมชาติของน้ำนี้เราเคยเรียนมาแล้วนี่ว่าคุณสมบัติของน้ำเป็นยังไงเป็นของเหลวมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ใช่ไหมล่ะสมัยเด็กๆเรียนหนังสือเขาเรียกว่าเรียนเรื่องน้ำน่ะคุณสมบัติของน้ำเป็นอะไรเป็นของเหลวชนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่เราจะเอาน้ำไว้ที่ไหนเนี่ยโดยที่ไม่มีเครื่องอยู่ให้เขาเนี่ยเราจะนำน้ำมันอยู่ตรงนั้นได้ไหมโยมมาได้ไหมคือน้ำเนี่ยเราจะเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีเครื่องอยู่ให้เขาไม่มีภาชนะเราจะเอาน้ำตรงอยู่ได้ไหมเราจะเอาน้ำนั้นมาได้ไหมฉะนั้นไม่ได้เขาจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องอยู่ด้วยภาชนะภาชนะนั่นเองจึงเป็นเครื่องอยู่ของเขาเพราะน้ำนี้ไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ของตัวเองได้ว่ารูปลักษณ์อย่างไรโยมว่าไงน้ำมีรูปลักษณ์อย่างไรรูปร่างของน้ำเป็นยังไงมีรูปร่างของตัวเองไหมไม่มีถ้าเราน้ำใส่แจกันรูปลักษณ์มันเหมือนไหมเหมือนอะไรแจกันใส่ในแก้วเหมือนแก้วใส่ในเหยือกในภาชนะใดน้ำก็รูปลักษณ์เหมือนภาชนะที่บรรจุนั้นจิตเราก็เหมือนกันไม่สามารถจะบัญญัติว่ารูปลักษณ์ยังไงถ้าอยู่ในคนก็รูปคนอยู่ในมดก็รูปมดอยู่ในช้างก็รูปช้างอย่างนั้นแหละนะเพราะอะไรเ
เพราะมันไม่มีรูปลักษณ์ของรูปลักษณ์ของเขาที่แท้จริงแล้วเวลาอยู่ที่ไหนเขาจะต้องมีเครื่องอยู่เสมอเหมือนน้ำถ้าไม่มีเครื่องอยู่ให้เขาเขาก็จะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้สังเกตตรงนี้นะเพราะบางครั้งบางอย่างเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนธาตุทั่วไปก็คือธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟฉะนั้นเราก็เอาธาตุเหล่านี้เนี่ยมาเทียบเคียงว่าอะไรใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับจิตเราก็คือน้ำน้ำจะอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยปราศจากพัชภาชนะไม่มีไม่ได้น้ำไม่สามารถจะอยู่ได้และน้ำเองก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ที่ไหลเพราะมันมีการลาดลุ่มไม่เท่าเทียมกันจิตเราก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่ามันก็ไม่มีการเคลื่อนตัวหรอกแต่เคลื่อนตัวเพราะมีเหตุปัจจัยก็เพราะกิเลสเรานั่นเองทีนี้เครื่องอยู่ของจิตเราทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่กับอะไรเราก็ดูเครื่องอยู่ของเราที่ว่าเครื่องอยู่ของจิตเราของทุกคนเนี่ยอยู่มันมีเครื่องอยู่อะไรถ้าเราดูจิตแล้วก็คืออยู่กับคนอื่นอยู่กับสิ่งอื่นอยู่กับว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีวัตถุก็ดีมันก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหมดแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาชนะของจิตและจิตเองอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของเขาตลอดเรานึกถึงคนภาพนึกถึงคนไหนภาพคนนั้นก็ปรากฏภาพคนนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรานึกถึงโต๊ะโต๊ะนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราภาพของโต๊ะนั่นแหละนึกถึงเตียงนึกถึงเก้าอี้นึกถึงวัตถุก็ดีบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีเรานึกสิ่งใดภาพสิ่งนั้นปรากฏแสดงว่าภาพนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราแสดงว่าทุกคนมีภาพเป็นเครื่องอยู่นี่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้และก็ภาพเหล่านั้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บเกี่ยวมาอย่างที่เคยบอกแล้วมันก็ภาพนั้นน่ะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อยู่เลยเรื่องใหม่ก็มาเรื่องเก่าก็เล่าใหม่มันก็เลยปนกันไปหมดแสดงว่าจิตเราจะอยู่โดยที่ไม่มีภาพไม่ได้ต้องมีภาพเสมอและก็ภาพเสมอนี่เองเป็นที่มาของการเกิดกิเลสของเราแล้วเราก็ศึกษาเริ่มรู้แล้วว่าภาพเป็นเครื่องอยู่ของจิตเหมือนแก้วเป็นภาชนะที่เครื่องอยู่ของน้ำขวดก็ดีแก้วก็ดีเยือกก็ดีอะไรก็ต่างๆแจกันก็ดีเป็นเครื่องอยู่ของน้ำน้ำจะอยู่โดยไม่มีภาชนะไม่มีเครื่องอยู่ไม่ได้จิตเราก็เองก็เหมือนกันเครื่องอยู่ของจิตก็คือภาพภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าการรับรู้ภาพใดปรากฏเราก็รับรู้ภาพนั้นภาพนั้นเป็นวิญญาณถ้าภาพนั้นไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนสุดท้ายไปรวมที่มโนวิญญาณแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีวิญญาณ6อย่างแล้ววิญญาณ6อย่างนี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้นะรับรู้ทางตารับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเวลาที่เราตายเวลาที่เราตายเนี่ยเราเคยได้ยินว่าคนตายแล้วเหลืออะไรอยู่วิญญาณนะเราจะได้ยินเสมอว่าคนตายก็เดี๋ยววิญญาณเขามาแล้ววิญญาณเขาไปแล้ววิญญาณเขาอยู่ไหนเราจะกล่าวถึงเสมอว่าวิญญาณวิญญาณอ้าวมันยังมีวิญญาณอีกเหรอคนเป็นเนี่ยมีวิญญาณถึง6อย่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อคนตายเนี่ยตาก็สลาย
หูก็สลายใช้การไม่ได้จมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีแต่ใจไม่สลายมันไปอยู่ที่มโนวิญญาณฉะนั้นคนตายเหลือมโนวิญญาณไว้แล้วมโนวิญญาณนั้นเก็บเอาตาเอาหูจมูกลิ้นกายจะกายเนี่ยไปอยู่ที่ใจเรียบร้อยแล้วฉะนั้นใจของเราทุกคนมโนวิญญาณนั้นเป็นเมล็ดพืชที่จะต้องงอกต่อไปเราตายจึงเหลือมโนวิญญาณอยู่แสดงว่าเหมือนกับต้นไม้หรือต้นข้าวเราเนี่ยนะสมมติว่าต้นข้าวเรานี่นะมันเป็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ออกรวงแล้วก็รวงแล้วนะเม็ดข้าวก็แก่แล้วซึ่งเม็ดข้าวที่แก่นั่นน่ะมันย่อส่วนของต้นมันทั้งหมดไว้ในเมล็ดเรียบร้อยแล้วเมื่อย่อส่วนปุ๊บเมล็ดของเม็ดข้าวเนี่ยมันย่อทุกอย่างของต้นไว้อยู่ที่เมล็ดหลังจากนั้นต้นมันก็รู้ว่าตัวเองนี่อายุมากแล้วจะต้องตายก็ตายลงไปก็กลายเป็นต้นก็กลายเป็นฝางส่วนเมล็ดพืชนั้นตายไหมไม่ตายไม่ตายตามต้นมันเลยแสดงว่าคนเราเนี่ยตอนแก่มาอายุมากขึ้นมาก็เริ่มแก่แล้วก็ต้องตายแต่ใจไม่ตายมันเป็นเมล็ดพืชเราต่อไปจึงเหลือว่าคนตายเหลือวิญญาณและวิญญาณเนี่ยย่อส่วนตัวเราอยู่ในนั้นหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อเราไปเข้าท้องปุ๊บเกิดมามันก็เป็นคนขึ้นมาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมที่เราสร้างมาสมมุติว่าเมล็ดข้าวนี้เราไปเพาะปุ๊บมันก็แตกขึ้นมาก็เหมือนต้นแม่มันนั่นเองเพราะมันย่อส่วนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมล็ดพืชของคนเราทุกคนก็คือมโนวิญญาณแสดงว่าเราตายเหลือมโนวิญญาณไว้ถึงได้บอกว่าคนตายเหลืออะไรเหลือวิญญาณวิญญาณก็คือมาจากวิญญาณ6นี่เองทีนี้ว่าวิญญาณตัวนี้มีเมื่อไหร่การเกิดก็มีอยู่เมื่อนั้นเหมือนกันว่าคนเรามีกิเลสเนี่ยมาจากอะไรมาจากวิญญาณทั้ง6นี้ถ้าวิญญาณเรามีอยู่เราก็ต้องเกิดใหม่ต่อไปวิญญาณก็คือภาพที่อยู่ในใจของทุกคนนะภาพที่มันเกิดในใจของเราเนี่ยทุกภาพเลยอยู่ในนั้นเป็นวิญญาณหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้วิญญาณนี่สลายก็คือว่าเราต้องอาศัยมรรคเพราะเรารู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมีภาพเป็นเครื่องอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยภาพคนอื่นทั้งนั้นไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสิ่งของไม่ว่ามีวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่มันจำมามันก็มีภาพทั้งนั้นแหละนะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นว่าภาพเหล่านี้เองทำให้เราเนี่ยไม่สงบระงับไม่เป็นสมาธิเราจะต้องเปลี่ยนภาพเหล่านี้ออกจากใจของเราแต่ถ้าเราเนี่ยเอาภาพเหล่านี้ออกจากใจของเราและเราไม่เปลี่ยนภาพอื่นเข้ามาแทนเนี่ยจิตมันอยู่ไม่ได้นะอย่างที่เคยบอกว่าน้ำแก้วนี้เราไม่ชอบใจเราอยากจะให้น้ำไปอยู่กับภาชนะอื่นแต่ยังไงต้องหาภาชนะอื่นมาแทนเขานะเราไม่ชอบภาชนะนี้ก็จริงแต่ยังไงภาชนะอื่นก็ต้องมีมาให้เขาถ้าไม่มีน้ำจะอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเก่าก็อยู่ด้วยภาชนะใหม่ก็ต้องหาภาชนะให้เขาถ้าเราไม่ชอบตรงนั้นฉะนั้นภาพต่างๆอยู่ในใจเราทุกคนนั้นไม่มีใครชอบเราจะเอาออกด้วยการมีภาพอื่นเข้ามาแทนและในโลกนี้ภาพอะไรล่ะที่ไม่มีนอกนั้นเขามีหมด
มีภาพเดียวที่ไม่มีในใจเราก็คือเรามีแต่ภาพเราคนเดียวที่ไม่มีในใจเรานะทุกคนภาพคนอื่นเอามาหมดแล้วแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยเราเก็บสะสมภาพมาทั้งหมดเป็นคนอื่นหมดเลยยกเว้นภาพเดียวที่ไม่เคยเอามาเลยคือภาพตัวเองไม่เคยเอามามันก็เหลือภาพนี้แหละที่จะไปแทนเข้าใจไหมถ้าเราเอาภาพของเรานะแทนภาพทุกภาพภาพเหล่านั้นก็จะโมฆะไปเลยนี่คือภารกิจของมรรคก็คือต่อนี้ไปเราจะต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาสู้กับภาพเหล่านั้นถ้าไม่ทราบไม่มีภาพตัวเองขึ้นมาสู้เราก็กำจัดภาพเหล่านั้นออกไปได้และวิญญาณเราก็จะไม่ดับถ้าใครสร้างภาพเราเข้ามาสู้ได้สำเร็จวิญญาณเราก็จะดับแล้วเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายก็คือนิพพานนะเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อบุคคลใดคิดสิ่งใดวิตกวิจารสิ่งใดตรึกถึงอารมณ์ใดอยู่อารมณ์นั้นเป็นอารัมมณปัจจัยก็เรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้งของวิญญาณเมื่อวิญญาณมีอยู่การลงสู่ขันธ์ย่อมมีนะแสดงว่าเมื่อบุคคลคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณเมื่อวิญญาณมีอยู่เราก็ย่อมจงลงสู่ขันธ์ย่อมมีเราจะต้องลงสู่ขันธ์แน่นอนต้องเกิดใหม่ต่อไปฉะนั้นการเกิดของเราเกิดด้วยวิธีนี้เมื่อเราเกิดอยู่เราก็ต้องตายอยู่เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นมันเป็นความทุกข์มากที่เราเวียนว่ายตายเกิดแต่บางคนคิดว่าในโลกในส่วนมากคืออยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่อยากตายก็คืออยากเกิดนั่นเองไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายแต่ก็เกิดแล้วเนี่ยจะไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ของที่จะแก้ไขได้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านแก้ตรงที่ว่าถ้าเราไม่อยากตายก็คือต้องทำลายที่ความเกิดคือไม่ต้องเกิดแล้วเราจะไม่มีความว่าตายการไม่เกิดนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองและกับการเกิดนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณการที่ไม่เกิดก็ต้องทำลายวิญญาณนั่นแหละฉะนั้นการทำลายวิญญาณนั้นก็คือเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ให้จิตเราเนี่ยอาศัยภาพเรานั่นซะแล้วก็เห็นแจ้งภาพเราซะแล้วเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองว่าเราคือใครเรามีอะไรเขาก็จะเปิดเผยให้เรารู้เมื่อเรารู้ตรงนี้เห็นตรงนี้เราถึงรู้ว่าทั้งหมดเราถูกหลอกมาทั้งนั้นทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ที่มีอยู่เพราะเราโดนหลอกนะทุกคนเห็นแล้วจะโดนหลอกหมดเลยรู้ว่าตัวเองโดนหลอกมาทั้งนั้นเลยก็คืออวิชชานั่นเองความไม่รู้ของตัวเองนั่นเองความไม่รู้นั่นเองครอบงำทุกคนในโลกนี้ไม่รู้ความจริงการที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองจึงไม่รู้สัจธรรมอันเดียวกันและการรู้ความจริงขึ้นมานั่นเองเขาเรียกว่ารู้สัจธรรมฉะนั้นการรู้สัจธรรมก็คือรู้ตรงนี้นะที่ว่าแสวงหาสัจธรรมสัจธรรมก็คือตรงนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้ถ้าเราสร้างภาพขึ้นมาของตัวเองขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับภาพเราเลยนะและภาพเหล่านั้นก็จะน้อยลงน้อยลงในที่สุดภาพเราครองโลกเลยไม่มีภาพใครสักคนอยู่ในใจเราอีกแล้วด้วยวิธีนี้หมายถึงว่าภาพคนอื่นเนี่ยนั่งเก้าอี้อยู่แล้วในใจเราแต่เราก็พยายามเข้าไปเบียดเก้าอี้นั้นแหละแล้วก็ให้พวกนั้นหล่นลงไปแบบนั้นแหละแย่งเก้าอี้กันเราก็เอาเราเนี่ยเบียดไปเบียดไปในสุดท้ายไอ้นั้นก็หล่นไปเราก็นั่งเก้าอี้ทองไอ้พวกนั้นก็หล่นเก้าอี้แล้วเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะจุดจบมันไม่มี
การทำสมาธิเราก็ไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้ถ้าเราจะเคลียร์เรื่องนี้ก็ต้องทำแบบนี้ฉะนั้นพระถึงได้ว่าบวชมาเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าเธอจงเอาจิตไว้ที่ผมของเธอนะขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นไว้เกศาโลมาหน้าขาทันตาทะโจเพื่อให้จิตของพระภิกษุเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ให้ไปอยู่กับคนอื่นบวชปุ๊บให้ตรงนี้เลยเราทุกคนก็เหมือนกันว่าบวชปุ๊บก็มาศึกษาปุ๊บก็ต้องมาทำตรงนี้เลยเพราะว่ากิเลสเท่ากันเท่ากับว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยพิธีนี้พิธีนี้เขาเรียกว่ามรรคทำสมาธิมาการแก้ภาพก็ยังไม่ได้แก้มันก็เลยไม่จบไหมเราต้องทำมรรคอีกทีหนึ่งฉะนั้นมรรคเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพเราให้ได้ทำไมจะไม่ได้เราในเมื่อคนอื่นยังเห็นได้ไอ้ทีเราก็ต้องเห็นได้สินะเราคิดง่ายๆว่าคนอื่นยังเห็นได้อยู่ไหนไม่รู้ไกลนั้นไกลก็ยังเห็นได้ไอ้ทีเราเนี่ยใกล้แค่นี้ยังไม่เห็นกันมันต้องเห็นได้ถ้าเราอบรมหรือการปฏิบัติเราทำจริงๆอย่างจังก็จะเห็นได้ฉะนั้นก็เลยว่าเป็นภารกิจของทุกคนว่าเราจะต้องลงไม้ปฏิบัติทำจริงทำจังเพื่อให้ผลิตผลภาพเราให้ได้เริ่มต้นแต่เลยว่าเอาละตอนนี้ไปจิตของเราจะต้องจับอยู่ที่ผมนะขนเล็บฟันหนังไม่ต้องเรียงนะอันไหนก็ได้ตัวเรานะจับไว้ก่อนนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราก็นึกถึงคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรมนุษย์เรามีตับมีไตมีไส้มีพุงหรือมีตายไปหนึ่งสองวันสามวันเป็นยังไงเราเห็นคนอื่นแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยเราเอาตัวเองอยู่แล้วแต่อาศัยอุบายคนอื่นได้ไม่ควรจะเอาคนอื่นมานึกเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองแต่ขอยืมตัวอย่างหรืออุบายจากคนอื่นได้อยู่เอาแค่อุบายเข้ามาพอไม่เอาเขามานึกหรอกนะไม่เอาคนตายมานึกเราก็กลัวผีอยู่แล้วนะไม่นึกเรานึกเราเนี่ยแหละแต่ขออุบายหน่อยเท่านั้นเองขนาดอุบายก็ยังกลัวเลยนะแต่กลัวยังไงก็เป็นตัวเองนะเราจะกลัวไปทำไมฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นทางออกของเรื่องนี้เท่ากับว่าทุกคนจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มาเคลียร์เรื่องนี้เนี่ยมันปัญหาแก้ไม่ตกเลยมันจะไม่ตกเลยเพราะว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็บอกแล้วว่าการเกิดมันเกิดด้วยภาพถ้าเราจะดับก็ดับด้วยภาพเหมือนกันคือภาพเราทีนี้ภาพเราก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาแก้ไขให้จิตของเรานั้นเห็นตัวเองแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองความลับทั้งหลายก็จะเปิดให้เราเห็นความลับนั้นก็คืออริยสัจ4นั่นเองแสดงว่าอริยสัจ4เนี่ยถ้าใครไม่เห็นตัวเองนั้นมันเห็นไม่ได้เลยก็คือเห็นทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์สี่ข้อเนี่ยจะไม่เห็นเลยจึงว่าทุกคนจะต้องมีการประพฤติมรรคกันก็ข้อตรงนี้แล้วก็มรรคนี่เองเป็นของที่มีเฉพาะพุทธศาสนาที่เดียวไม่สามารถจะหาได้ที่ไหนแล้วก็จะมีขึ้นได้ตอนที่พุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เท่านั้นส่วนสมาธินั้นมีทั่วไปที่เราทำสมาธิเนี่ยฤาษีเขาเก่งกว่าเราอีกสมาธิเดียวกันนี่แหละฌานนั่นแหละแสดงว่าฌานเนี่ยมีทั่วไปไม่มีศาสนาก็ทำได้ศาสนาอื่นก็ทำตั้งเยอะแยะเราเป็นพุทธศาสนาก็ทำได้อีกเหมือนกันแต่ฌานนั้นเขาเรียกว่าเป็นของโลกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นว่าอยู่ที่ศาสนาไหนไม่เกี่ยวมันเป็นทุนทั่วโลกพ่อมดหมอผีที่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ใช้สมาธิฌานกันรู้ทั้งนั้นเนี่ยนะที่เขาทำนายกันอะไรนู่นอย่างนู้นอย่างนี้จิตทั้งนั้นเป็นสมาธิทั้งนั้นเนี่ยแต่มรรคเนี่ยไม่มี
ในศาสนาเหล่านั้นมีเฉพาะพุทธศาสนาที่เดียวเพราะคนที่จะรู้มรรคนั้นต้องมีปัญญาบารมีถึงจะไปรู้ได้ส่วนสมาธินั้นไม่ต้องมีบารมีอะไรมากหรอกไม่ต้องมีอะไรทำก็เกิดทุกคนเนี่ยเกิดยากหน่อยแต่ก็เกิดอ่ะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นของโลกนี้เขาเรียกว่าโลกียะสมาธิเป็นสมาธิประจำโลกแสดงว่าเราทำสมาธิกันเนี่ยยังไม่เป็นพุทธนะยังไม่เท่าถึงพุทธที่แท้จริงนะแสดงว่าเรายังแสดงว่าเราไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยเรายังเป็นพุทธที่แท้จริงไม่ได้ยังนอกๆอยู่สังเกตไหมว่าตอนพุทธเจ้าเนี่ย7ขวบเนี่ยก็ทำสมาธิได้แล้วนะที่ใต้ต้นวาหาน่ะแต่ความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นต่อมาพุทธเจ้าเนี่ยทรงออกบวชนะออกผนวดแล้วก็ทำสมาธิกับอารานบททุกกดาบทก็ได้สมาธิถึงสูงสุดพุทธเจ้าก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเป็นแค่สมาธิต่อมาเนี่ยท่านก็มาทรมานพระวรกายที่ว่าบำเพ็ญทุกขละกิยาทรมานจนผอมนะที่ว่าเห็นพระผอมนะพระผอมนะพุทธเจ้าก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้อีกเพราะนั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องต่อมาเนี่ยเราได้ยินไหมว่าพระอินทร์มาดีดพินสามสายให้ฟังสายหนึ่งตึงสายหนึ่งหย่อนสายกลางๆพอดีทางกลางๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคนี่เองท่านก็เลยทำมรรคขึ้นมามรรคก็เลยปรากฏตั้งแต่นั้นมาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นเป็นพุทธเจ้าทันทีเลยเพราะมรรคอันนั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันว่าเราจะต้องอบรมมรรคอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราฝึกสมาธิมานานนักหนาบางคนก็ฝึกมาเยอะหลายปีแล้วยังไม่มีมรรคซึ่งจะจบลงไม่ได้สมาธิก็เขาเรียกว่าพื้นฐานดีกว่าเนาะสมาธิเนี่ยทุกคนก็มาเรียนรู้ก่อนอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ยังไงก็ต้องมีมรรคมรรคนี่เป็นที่สุดของที่สุดในการแก้ปัญหาแต่สมาธิยังไม่ได้แก้อะไรเพียงแต่เราสงบได้บ้างเท่านั้นเองเท่ากับว่าทุกคนนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ภาพเราเนี่ยโดยเอาความเป็นจริงว่ามันจริงอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นแรกๆเนี่ยมันจริงทีเดียวไม่ได้ก็ใช้อุบายนะจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมคนตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราเคยเห็นแล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุบายอุบายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจริงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันจะจริงในอนาคตเพราะอนาคตของเราทุกคนเวลาตายปุ๊บเนี่ยถ้าปล่อยให้อืดให้พองให้เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็เป็นอย่างที่เราคิดนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเอาอนาคตมาปรบปัจจุบันนะถึงเราจะนึกร่างจริงนี้ก็ดีร่างอสุภะก็ดีร่างเน่าร่างเปื่อยก็ดีเนี่ยมันก็เป็นจริงอนาคตที่เรานำมาปรบปัจจุบันนี้ให้จิตมันเริ่มเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองเราจะให้เราตายซะก่อนให้เน่าซะก่อนอืดซะก่อนแล้วไม่ทำเนี่ยมันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์พุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นท่านก็บรรลุธรรมกันไปหมด
ก็เพราะท่านทำอย่างนี้แหละนะและในที่สุดคนเราก็ไม่รอดพ้นจากการที่เรานึกนั้นสิ่งที่เรานำปรารภนั้นก็ไม่รอดพ้นสักคนอยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าเราต้องทำตอนเป็นเมื่อตอนเป็นเนี่ยเรานำมานึกเราก็ต้องสมมุติก่อนสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงแล้วการสมมุติของเราก็จะจริงในอนาคตอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะอยู่แล้วถึงแล้วเราจะสมมุติก็จริงแต่มันก็จริงในอนาคตอันนี้แหละจึงว่าทุกคนนำมาให้นำมาเป็นอุบายในการพิจารณาร่างกายนี้แล้วก็ให้ทุกคนเห็นร่างกายนั้นให้ชัดและก็ให้อยู่เลยให้อยู่กับร่างกายตัวเองให้ได้ให้อยู่กับร่างกายตัวเองให้ได้ถ้าเราอยู่กับร่างกายตัวเองเนี่ยจิตเราภาพเราเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาปัญหามันยุ่งเหยิงเหลือเกินมันไม่ควรหรอกว่าจิตเราแท้ๆเนี่ยเอาเขามาอยู่หมดน่ะบ้านเราแท้ๆน่ะใครไม่รู้หาคนอื่นให้คนอื่นมาอยู่เต็มบ้านเลยเราก็เลยเล่ร่อนอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเลยแล้วก็มาโพยพายว่าเราถูกเราทุกข์เหลือเกินเราร้อนเราหนาวเราหิวกระหายเราไม่ได้อยู่บ้านมีแต่ใครรู้เต็มบ้านหมดโวยวายอยู่ข้างนอกคนนี้ก็กลายว่าเราเป็นผู้เร่ร่อนไอ้พวกนั้นน่าจะเร่ร่อนกลับมาอยู่บ้านเราว่าไปแล้วจะโทษเขาก็ไม่ได้นะเราเอามาเองไอ้เขาพวกนั้นน่ะนะเรานั่นแหละเอามาเองก็เราไปรับมาทางตาบางหูมาอยู่บ้านนี่แต่ตัวเองไม่อยู่อันนี้เขาก็เต็มบ้านดินะอันนี้คือที่มาของเพราะเราไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้ก็เราก็ทำอย่างนี้มันก็เลยทำให้ความไม่รู้เนี่ยทำไปทั้งที่ไม่รู้มันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมานะอันนี้แหละถึงว่าความไม่รู้ครอบงำทุกคนเกิดมาเขาให้ตามาใช้นี่หูมาใช้เราก็ใช้แหลกซะเลยก็เลยเก็บอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยเหมือนกับขนขยะเข้าบ้านนั่นแหละเต็มด้วยขยะหมดเลยมักเนี่ยเราจะต้องปัดกวาดแล้วล่ะเอาคนอื่นออกซะแล้วก็ให้เราอยู่ขึ้นอยู่กับบ้านนั้นฉะนั้นเวลาอบรมไปเนี่ยมันก็เลยเป็นทางสองสายขึ้นมาสายหนึ่งก็คือทางเก่าก็เลยไปคิดถึงคนอื่นนั้นมันมีอยู่แล้วทางสายนั้นทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เวียนว่ายตายเกิดมานานนักหนาและทางสายใหม่ก็คือเราก็จะสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นภาพของเราตัวเราไว้และเราเองจะอยู่กับตัวเองซะไม่ให้อยู่กับคนอื่นเลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราเองก็อยู่กับตัวเองจะไม่อยู่คนอื่นอีกต่อไปทางนี้เป็นทางเส้นใหม่ที่เรากำลังจะเริ่มเดินทางเก่านั้นหนึ่งสายละทางใหม่นี้อีกสายหนึ่งก็เลยเป็นทางสองสายสายเก่านั้นเป็นทางมิจฉามรรคแปลว่าทางผิดทางใหม่นี้เราพิจารณาตัวเรานั้นเขาเรียกว่าสัมมามรรคแปลว่าทางถูกแสดงว่าเราผิดมาตลอดจริงใช่ผิดตลอดแสดงว่าเมื่อเราผิดเดินทางผิดจิตเราก็เลยผิดปกติไปจิตผิดปกติเป็นไงก็บอกแล้วว่าธรรมชาติของจิตนะมันไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่ที่มันไปมาเพราะมันผิดปกติธรรมชาติของลมเนี่ยอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนแต่ที่มันไปไหนพัดบกแสดงว่ามันผิดปกติธรรมชาติเหมือนกันน้ำเหมือนกันที่มันไม่ได้ไปไหนแต่มันไหลไปเนี่ยมันผิดปกติของมันแสดงว่าทุกคนเกิดมาผิดปกติทุกคนเลย โอ้คนผิดปกติอยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นปกติไปเลยนะ
แสดงว่าทุกคนเหมือนกันหมดเลยผิดปกติเหมือนกันแล้วก็มีหมู่มากด้วยมันก็เลยว่าทุกคนลงความเห็นว่าทุกคนปกติแต่คนไหนไม่คิดคนนั้นผิดปกตินะกลายเป็นว่าอย่างนั้นไปซะอีกนะทุกคนเนี่ยผิดปกติมาก่อนแล้วแสดงว่าเราจะทำจิตของเรานั้นให้ปกติตอนนี้ไปให้มันนิ่งนะเราจับน้ำใส่ขวดเนี่ยมันก็นิ่งมันก็ไม่เห็นมันเคลื่อนตัวเราจับอากาศใส่ขวดไปที่มันไหลไหมมันพัดไหมมันเป็นลมไหมมันหมุนไปหมุนมาไหมมันก็นิ่งอยู่นั่นแหละนะจิตเราก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเคลื่อนตัวอะไรฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันว่าเราจะทำให้สิ้นเหตุปัจจัยที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้น่ะที่พุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานนะว่าก็เรียกว่าปฐมยามเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุปัจจัยเนี่ยเราเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะมันมีเหตุปัจจัยอยู่เพราะธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนั่นเองเหตุปัจจัยแล้วก็มัชฌิมยามก็เปล่งอุทานขึ้นมาอีกว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะธรรมทั้งหลายเพราะมรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วแบบนั้นเลยนะเพราะความสิ้นไปของเหตุปัจจัยเหล่านั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าทำลายเหตุปัจจัยอะไรคือเหตุปัจจัยของคนเราที่จิตมันคิดไม่หยุดเพราะมันมีภาพคนอื่นเองอะไรเหตุปัจจัยของเราจิตที่มันคิดไม่หยุดและจะหยุดลงก็มีภาพของตัวเราเข้าไปและมันจะหยุดลงได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีภาพตัวเองซึ่งเป็นความชอบธรรมเป็นความถูกต้องมากเลยจิตเราก็ควรจะมีภาพเราสิและจิตเรามันมีแต่ภาพเขาน่ะมันจะถูกได้ที่ไหนนะมันไม่ถูกต้องนะเท่าถึงว่าทางผิดเนี่ยจิตเรามีภาพเขาอันนี้จิตเรามีภาพเราอันนั้นคือถูกแสดงว่าทุกคนที่พิจารณาร่างกายตัวเองได้เห็นภาพตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่คนนั้นเป็นความถูกต้องเพราะจิตเราควรจะมีภาพเราบ้านของเราแล้วควรเราเนี่ยควรจะอยู่ไม่ควรจะเอาใครมาอยู่ฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเองตอนนี้ไปเนี่ยผู้หญิงก็อยู่กับตัวผู้หญิงผู้ชายก็อยู่กับตัวผู้ชายไม่คิดถึงกันแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายไปเพราะความเป็นหญิงเป็นชายนั่นเองทำให้เราเป็นกิเลสขึ้นมาและเมื่อเป็นกิเลสขึ้นมาได้เราก็ต้องสลายได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราสลายได้ด้วยวิธีนี้ต่อไปเนี่ยความเป็นหญิงเราก็จะสิ้นความเป็นชายเราก็จะสิ้นไปหมดเลยก็กลายเป็นว่าเราไม่มีหญิงมีชายเพราะอะไรเพราะหมดแล้วเหตุปัจจัยแต่ร่างเดิมนั้นก็ยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเพราะมันเป็นของเก่าเท่ากับว่าร่างเก่าของเรานั้นเป็นหญิงเป็นชายนั้นเป็นอยู่แต่เป็นแต่ร่างใจไม่ได้เป็นแล้วอันนั้นคือคนที่ทำลายกิเลสแล้วก็จะไม่เป็นเลยนะเคยเป็นเราเคยแล้วแต่ไม่เป็นเนี่ยลองดูที่มันจะเป็นยังไงอยากจะลองไหมโยมเป็นหญิงเป็นชายเราเคยเป็นมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นหญิงเป็นชายนี่อยากจะลองดูไหมน่าจะดีนะนี่ถึงได้บอกว่าคนที่จะละกิเลสมันต้องสมัครใจเหมือนกันนะบางคนไม่อยากจะสมัครเนี่ยเพราะว่ายังเสียดายอยู่นะมันก็สนุกดีออกงั้นดังนั้นก็ไม่ต้องไปคนไม่รู้นะถ้าทุกคนรู้เนี่ยไม่เสียดายต้องออกเลยทีนี้ว่าวิธีปฏิบัติของมรรคนี่ก็คือว่าเอาละเรารู้เรื่องนี้ว่า
ภาพคนอื่นอยู่ในใจเรามากมายเราจะเอาออกเสียด้วยการอบรมมรรคถึงเราทำสมาธิมาก็ยังไม่จบเพราะว่าออกจากสมาธิก็ยังเอาคนอื่นมาคิดอีกแหละมันก็ยังไม่จบอยู่ดีเราจะต้องอบรมมรรคขึ้นมามรรคก็คือการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ตอนนี้ไปเราตั้งกติกาว่าเราจะไม่คิดถึงใครถ้าจิตมันคว้าใครมาคิดเราจะตัดทิ้งสถานเดียวเลยอดีตก็ตัดอนาคตก็ตัดปัจจุบันก็ตัดไม่ให้คิดถึงใครแล้วก็เอาจิตที่ตัดไม่ให้คิดถึงใครนั้นเอามานึกถึงตัวเองให้ได้นะนึกถึงตัวเองให้ได้นึกให้ออกมองให้เห็นถ้าไม่เห็นสมมุติขึ้นมาก่อนว่ารูปพรรณสันฐานเรามีรูปลักษณ์สันฐานอย่างไรนึกตัวเองตายวันหนึ่งก็ได้สองวันก็ดีอสุภะก็ดีร่างสดก็ดีทำไปเถอะเดี๋ยวก็ชำนาญเองก็จะยากตอนใหม่ๆนะก็เลยว่าวิธีนี้เข้ามารองรับทุกคนจะต้องมีต้องมีวิธีนี้รองรับหมดเลยไม่งั้นปัญหาไม่จบต่อมาเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเรื่อยๆๆๆๆเวลาภาพคนอื่นมาตัดทิ้งนะซึ่งเราทำความเพียรประจำวันของเรานั้น4 อย่างเป็นยังไง4อย่างก็คือภารกิจของเราเนี่ย2อย่างภารกิจของคนอื่น2อย่างภารกิจของเรา2อย่างเป็นยังไง2อย่างก็คือว่า1เราจะเพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา 2เราเห็นสิ่งใดตัวในตัวเองเราจะรักษาสิ่งนั้นไว้นะสร้างกับรักษาตัวเองนี่นะเพราะเราจะอยู่นี่เราก็สร้างความเห็นขึ้นมาแล้วก็รักษาความเห็นเห็นน้อยก็รักษาน้อยเห็นมากก็รักษามากเห็นที่สุดก็รักษาที่สุดส่วนคนอื่นนั้นมี2ก็คือภาพคนอื่นคอยจะแทรกจะแซงจะโผล่มาเลยเราจะตัดทิ้งสถานเดียวแล้วก็ตัดทิ้งแล้วมันก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วเราก็พยายามสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอย่ามาฝากนะเห็นอะไรจะมาเก็บมาคิดนะก็สำรวมไว้อย่าให้เขาเอามาฝากเราฝากเยอะเลยรับฝากไว้มากมายฝากจนล้นแล้วตอนนี้มันล้นหมดแล้วก็ยังไม่หลับไม่หยุดไม่หยุดเลยนะล้นก็ยังเอาอยู่นะเราไม่เอาแล้วตอนนี้ไปฉะนั้นเขาสองก็คือเพียรทำลายแล้วก็เพียรระวังอย่าให้ไปทางหูทางตาแล้วก็ไม่รับฝากทางหูทางตาไม่ต้องรับฝากไม่เอาด้วยถ้านักปฏิบัติทำอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เป็นความเพียรประจำวันแล้วก็ความเพียรนี้ที่ใครทำไว้เนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบแล้วจึงเรียกว่าความเพียรชอบนะ1สร้างภาพเรา2รักษาภาพเราไว้เพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาเขาเนี่ยก็คือเพียรปหานะเพียรทำลายแล้วก็เพียรระวังอย่าให้ตาหูเอามาคิดเก็บเอามาคิดฉะนั้นเขา2เรา2รวมเป็น4เขาเรียกว่าสัมมาประธาน4แปลว่าความเพียรประจำวันของทุกคนต้องทำอย่างนี้นี่คือการอบรมมรรคฉะนั้นเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะพูดจะทำอะไรก็ดีเราต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ให้มันเกาะติดไว้หลุดก็ตั้งใหม่อย่าไปให้หลุดนานแล้วมันจะเสื่อมภาพอื่นจะแทรกแซงเรามากแล้วมันจะถอยล่นไปหาภาพอื่นแล้วมันจิตมันจะดิ้นมากกว่าเดิมนะที่มันเริ่มสงบแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเดี๋ยวมันก็จะกลับเสื่อมไปหาคนอื่นอีกแล้วเพราะภาพเราก็ล่อแร่อยู่มันไม่ค่อยจะชัดนะมันค่อยๆชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยอันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องอบรมอย่างนี้เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำอย่างเงี้ยรักษาไว้ทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีอันเดียวกันถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4ต้องทำอย่างนี้นะ
เห็นกายตัวเองไว้แล้วก็รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่เห็นกายภายนอกบ้างภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างทั้งภายในบ้างกายในกายบ้างนะถ้าเราเห็นกายได้เวทนาก็จะเห็นตามจิตก็จะเห็นด้วยแล้วก็ธรรมทั้งหลายก็จะปรากฏด้วยแต่ถ้าเราไม่เห็นกายนี้เวทนาจิตธรรมก็ไม่เห็นก็ไม่ปรากฏฉะนั้นกายเนี่ยจึงเป็นผู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุของการเห็นทั้งหมดเลยอันนี้ก็เราต้องอบรมขึ้นมาให้เห็นตัวเองอยู่เสมอกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเราเอาคนอื่นมาคิดแต่ตอนนี้เห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เอาให้คิดถึงตัวเองอยู่เสมอแล้วก็รักษาไว้ประคองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายก็อย่าให้นานให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆสภาพเราก็จะชัดขึ้นกินเนื้อที่มากขึ้นจนเห็นตัวเองทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นจนเป็นชัดเจนจนกลายเป็นเครื่องอยู่ภาพคนอื่นก็เริ่มทยอยหายไปในที่สุดหมดเลยมีแต่ภาพตัวเองอันนี้ตาเราเห็นคนอื่นก็เห็นแต่ตาอย่าเอามาใช้มาเก็บมานะไม่ได้หูก็ได้ยินคนอื่นอย่าเก็บมานะไม่รับฝากก็เลยสักแต่รู้สักแต่เห็นไปเห็นก็ผ่านไปเห็นทางตาก็ผ่านไปเห็นทางหูก็ผ่านไปเราสัมผัสสัมพันธ์กับคนอื่นได้แต่ไม่รับของฝากใครทั้งนั้นไม่เก็บเอามาเป็นความคิดเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะเรามีภาพของเราเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลากลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำเพราะอะไรเพราะกลางคืนกลางวันมันก็ไปทุกวันทั้งคืนแหละเราก็ต้องปิดรอยรั่วของเขาให้ได้ต่อมาเราก็เห็นตัวเองแจ้งไปหมดอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราก็กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาซึ่งวิธีนี้เนี่ยทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนกันสอนให้พระทุกองค์ทำสอนให้เราทุกคนทำแต่ไม่ค่อยมีใครนำมาสอนเนาะสอนแต่เรื่องสมาธิก็ มันยังไม่จบนั่นยังไม่มีมรรคเนี่ยมันต้องสอนตรงนี้ด้วยก็กลายเป็นว่าเอามาสอนก็เหมือนเป็นของใหม่ไปนะความจริงของเก่านั่นแหละปัดฝุ่นใหม่นะก็เลยเป็นของใหม่ เท่ากับว่าเราทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเรานี่มากมายเราก็จะเห็นแจ้งตัวเรานี่มากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงเราต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอเห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอซึ่งถ้าใครเห็นตัวเองได้เนี่ยสมาธิทั้งหมดก็เริ่มเกิดขึ้นมากมายนะเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิเนี่ยโอ้สงบยากฌานเนี่ยเขาได้กันเราก็ไม่ค่อยจะได้ก็ไม่ค่อยจะดีแต่เวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยโอ้โหมาหมดเลยมาแรงด้วยนะมาเยอะด้วยมันจะค่อยจะช้าๆมันจะช้าขึ้นหัวแล้วก็จะแข็งตัวจะแข็งนั่นเขาเรียกว่าฌานหมดมาเองนะไม่ต้องทำก็มาเองทั้งฌานทั้งญาณทั้งอะไรมาหมดนะใครที่ทั้งสมาธิแล้วไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จไม่ค่อยจะเป็นอย่างเขาเดี๋ยวเป็นหมดเพราะอะไรเพราะจิตอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นทุกอย่างนะเป็นสมาธิไหนก็เป็นได้หมดแหละแต่จิตอยู่นอกตัวมันเป็นทุกอย่างเลยนะทำสมาธิไหนก็มาคดายสักอย่างมันนอกตัวมันจะได้อะไรในตัวมันก็ได้สิฉะนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิอะไรเดี๋ยวก็สมาธิก็จะมาเองแล้วก็คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนบอกว่าเอ้าพิจารณาตัวเนี่ยไม่ใช่สมาธิเหรอไม่ใช่นะใช้สติหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไม่ใช้สมาธิแล้วมันจะสงบหรือ
สงบสิไม่สงบได้ยังไงอย่าคิดว่าคือคนหลายคนคิดว่าสมาธินั้นเป็นของสงบแต่สติเนี่ยเป็นของไม่สงบความจริงแล้วเนี่ยมันสงบทั้งคู่คำว่าสงบเนี่ยสงบแบบสติหรือสงบแบบสมาธินะอย่าตีความว่าสงบที่สมาธิอย่างเดียวสติไม่สงบไม่ได้นะดังนั้นคนที่พิจารณากายเนี่ยตัวเราหนึบไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยมันเป็นนิ่งไปหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสงบแบบสติเราเคยได้ยินไหมว่าสติตั้งมั่นนะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเนี่ยมีสัมปชัญญะตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ไม่เผลอเป็นผู้มีสติเว้นรอบแล้วเป็นผู้มีสติต่อเนื่องแล้วฉะนั้นมั่นอย่างคนพิจารณาเนี่ยนาร่างกายเนี่ยทั้งเขาไม่ได้ใช้สมาธิมาร่วมแต่เขาก็มั่นแบบสตินะเท่ากับว่ามั่นแบบสติก็อย่างหนึ่งมั่นแบบสมาธิก็อย่างหนึ่งนะสติตั้งมั่นไงนะอันนั้นสมาธิตั้งมั่นอันนี้สติตั้งมั่นฉะนั้นคนที่บอกว่าโอ้คนเหล่านี้เนี่ยไม่นำสมาธิมาใช้ได้แต่พิจารณาแล้วจะมีสมาธิหรือมีสมาธิแบบสติมีความสงบไหมมีความสงบแบบสติตั้งมั่นขอจำไว้เลยนะทุกคนที่พิจารณาร่างกายเนี่ยเราไม่ได้เข้าสมาธิก็จริงแต่เราก็มั่นอะไรมั่นเพราะสติตั้งมั่นจะทำสมาธิตั้งมั่นก็ได้จะทำสติตั้งมั่นก็ได้ซึ่งคนที่ทั่วไปเนี่ยเขาทำสมาธิกันเนี่ยเขาตั้งมั่นที่สมาธิแต่สติเขาไม่ตั้งมั่นเวลาเขาออกสมาธิถึงได้จิตได้แกว่งไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติเขาไม่ได้อบรมสติเขาเลยอ่อนแอก็กลายเป็นสติไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสติปัฏฐาน4สังเกตไหมเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาไม่นิ่งละไปโน่นไปนี่ไปโน่นเอาไม่อยู่ละเพราะอะไรเพราะสติไม่ตั้งมั่นคนเหล่านั้นคุมจิตไม่อยู่เลยทุกข์หลายเลยแต่สำหรับคนที่พิจารณาร่างกายอบรมมรรคเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่เป็นคนแบบนั้นเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบอยู่ไหนก็ได้เพราะอยู่ข้างนอกสติก็ตั้งมั่นอยู่แล้วอยู่ในสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามั่นแบบสติแต่ถ้ามั่นแบบสติได้เนี่ยสมาธิก็ได้เองได้มั่นไปด้วยสมาธิก็มั่นไปด้วยแต่ถ้าไม่ได้สตินะทำแต่สมาธิเนี่ยสติอ่อนแอหมดเลยสติอ่อนแอเป็นอย่างไรสติอ่อนแอก็หมายถึงว่าตอนเข้าสมาธิมั่นแต่ออกมาไม่มั่นหรอกจิตจะคิดโน่นคิดนี่คิดนี่ต้องคุมอยู่ตลอดถ้าคนมีสติตั้งมั่นไม่ต้องคุมเพราะคุมอยู่หมดเลยเพราะว่ามันมั่นแล้วเพราะเจริญมาก่อนแล้วฉะนั้นจะเข้าสมาธิก็มั่นออกสมาธิก็มั่นเข้าสมาธิก็มั่นแบบสมาธิออกจากสมาธิก็มั่นแบบสติแน่มั่นแบบสติปัฏฐานเข้ามั่นทุกที่ทุกกรณีทุกสถานที่ไม่เหมือนคนทำสมาธิน่ะมั่นในสมาธิเท่านั้นนอกสมาธิไม่มั่นเลยประคองยากคนเหล่านี้ไม่เจริญสติปัฏฐาน4มาก่อนก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นการเจริญอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4หรือเจริญมรรคเนี่ยไม่ใช้สมาธิเข้ามาร่วมแต่คนเหล่านี้ก็มั่นด้วยสติตั้งมั่นนะสติตั้งมั่นแล้วจึงมั่นหนึบไปหมดเลยตัวเราหนึบไปหมดแน่นไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติตั้งมั่นนะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่มั่นแบบสติก็มั่นได้มั่นแบบสมาธิก็มั่นได้แต่ถ้ามั่นด้วยสติเนี่ยมันได้ทั้งสมาธิด้วยยิงปืนนัดเดียวได้2ตัวแต่ถ้ามั่นแบบสมาธิเนี่ยไม่มั่นด้วยสติเลยสติอ่อนแอ
จิตคุมไม่ค่อยอยู่ตอนออกมานี่คือปัญหาฉะนั้นยิงปืนนัดเดียวได้ลูกนกตัวเดียวได้แต่สมาธิแต่สติไม่ได้สติอ่อนแอแต่ถ้าใครทำสติได้เนี่ยสมาธิได้หมดเลยยิงปืนนัดเดียวนกสองตัวกำไรกว่าฉะนั้นคนเราทุกคนต้องเจริญสติปัฏฐานนะเพราะเราถือว่าสติเป็นใหญ่กว่าสมาธิอีกนะสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สตินะฉะนั้นสติของเราทุกคนอ่อนแอมันคอยจะเผลอมันคอยจะรั่วคอยจะทำให้เราเสื่อมนะวันเผลอกี่ครั้งโยมนะกี่ครั้งอ่ะโอ้ยนับไปด้วนแต่ละครั้งนานไหมบางครั้งล่อไปนู่นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่รู้ตัวแต่สำหรับคนเจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีเผลอเลยสำหรับคนที่อบรมแก่กล้าแล้วนะเผลอไม่มีนะวันหนึ่งนาทีหนึ่งมีไหมไม่มีนาทีหนึ่งก็ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยเผลอเป็นครึ่งชั่วโมงนู่นเลยแต่ตอนหลังเนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4ไม่เผลอเลยนาทีหนึ่งก็ยังไม่มีเลยวินาทีหนึ่งมีไหมไม่มีเหมือนกันแม้แต่วิก็ไม่มีนะซอยย่อยเลยนะจนวิก็ไม่มีคนพวกนี้เนี่ยเห็นกายแจ้งทั้งนั้นเนี่ยถึงได้เป็นได้ถ้าไม่แจ้งกายนี้มีทางหรอกไม่มีทางเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็บอกเลยว่ากายในกายเนี่ยมันต้องมีตัวนี้ก่อนถ้าคนไม่เห็นกายไม่เป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็จะไม่มีคำว่ามั่นคงอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ไม่เผลอก็คือสติมันตั้งมั่นมากมั่นจนต่อเนื่องเลยอ่ะจนที่ว่าอารมณ์ในแทรกไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้ไม่เผลอเลยนี่คือประสิทธิภาพของการเจริญสติเวลาเจริญสติสมาธิก็ไม่นำมาใช้แล้วก็คนนั้นก็มั่นด้วยสตินั่นแหละนะทุกคนต้องเข้าใจว่าที่เรามั่นทุกวันที่มันหนึบมันกึมอยู่ในตัวเองตลอดไปนะเขาเรียกว่ามั่นแบบสติถ้ามั่นแบบสมาธิเป็นไงเป็นมั่นแบบสมาธิก็เหมือนว่าดิ่งลงไปลึกเข้าไปเนี่ยตัวเราเนี่ยแข็งทื่อลมหายใจเราหมดไปอันนั้นเขาเรียกว่ามั่นแบบสมาธิแต่มั่นข้างในนะออกมาก็ไม่มั่นละหลวมหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติตัวเองไม่ได้อบรมเอาจิตไม่อยู่เลยอยู่ตอนเข้าเท่านั้นแหละนะแต่ถ้าคนไหนอบรมสติแล้วเนี่ยอยู่ในสมาธิก็สงบก็มั่นออกจากสมาธิมาก็มั่นไม่เข้าสมาธิเลยก็มั่นไปทุกอย่างอันนี้แข็งแรงกว่าเยอะแล้วก็ปัญหามันจะหมดไปต่อไปคนเราเนี่ยไม่เผลอเลยตลอดเวลาได้แล้วก็สติเราจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยจะเป็นอัตโนมัตินะอันนี้คือสติปัฏฐาน4ถ้าใครเจริญแล้วก็จะเป็นอัตโนมัติหมดมันจะคุ้มครองเราหมดเลยเราไม่เผลอเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ไม่เผลอเลยคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะคงจะจ้องอยู่นั่นไม่เหนื่อยเลยแล้วก็มันเป็นอัตโนมัติเนี่ยนะไม่เหนื่อยนะไม่ได้จ้องเขาทำงานของเขาเองเพราะอะไรเพราะทำมานานอบรมมามากเขาก็เป็นของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเห็นคุณค่าของการเจริญสติปัฏฐานมากเลยนะว่าเป็นของที่ทุกคนจะต้องทำให้เกิดให้มีนะทำให้เกิดให้มีเราทำไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้สติปัฏฐานทุกคนต้องเจริญเพราะสติปัฏฐานกับมรรคนี้อันเดียวกันมรรคก็มีสติปัฏฐานอยู่ข้อที่7สติปัฏฐานก็มีมรรคอยู่ข้อที่4นั่นเองเป็นอันเดียวกันนะถ้าใครทำสติปัฏฐาน4ก็ถือว่ามรรคก็อบรมแล้วถ้าใครอบรมมรรคสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าอบรมแล้วเมื่อเราเห็นเราตัวเองขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือดทีละน้อยละน้อยละน้อยเนี่ยเราสะสมไปแล้วก็ลุกพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะกินเนื้อที่ทั้งหมดถึงทั้งล่างเลย
เราจะเห็นตัวเองทั้งล่างตั้งแต่หัวถึงเท้าตลอดเวลาและก็ไม่ให้หายเลยกลายเป็นว่าจิตเราอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้เห็นตัวเองไว้เพราะจิตอยู่ด้วยความเห็นเนี่ยเราลืมไปเลยว่าจิตจะอยู่ไหนน่ะอยู่ด้วยความอยู่ด้วยภาพอยู่ด้วยความเห็นเท่ากับว่าเวลานึกถึงคนอื่นก็เห็นภาพคนอื่นได้ก็เป็นความเห็นนั่นเองมาอยู่ตัวเองก็ต้องอยู่ด้วยความเห็นเหมือนกันความเห็นจึงเป็นเครื่องอยู่ของจิตฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเน้นเรื่องความเห็นมันมีเห็นกับรู้น่ะรู้กับเห็นน่ะเราเน้นตัวเห็นตัวรู้เนี่ยไม่ต้องเน้นมากนะเน้นตัวเห็นเป็นหลักเน้นตัวรู้เป็นรองได้คือความจริงต้องไปด้วยกันนั่นแหละนะแต่ให้มันเป็นรองไปนะเป็นหลักก็คือตัวเห็นคือต้องเอาทั้งสองตัวนั่นแหละแต่ตัวเห็นเนี่ยหลักตัวรู้เนี่ยให้เป็นรองนะไปทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้เห็นรู้เห็นแปลว่าญาณทัศนะการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นแต่ในกรณีเดียวกันที่เราไปนึกถึงเห็นผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหกมโนวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณส่วนธรรมชาตินี้แหละอันเดียวกันนี่แหละมาเห็นตัวเองเนี่ยเขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็อาศัยความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราก็เลยตั้งมั่นเป็นสมาธิไปด้วยตั้งมั่นแบบสติไปด้วยจะเข้าสมาธิก็มั่นจะออกมาจากสมาธิสติก็ตั้งมั่นเป็นผู้มีสติมั่นคงไม่หลงลืมที่เราเคยได้ยินนะยินว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้มีสติมั่นคงไม่หลงลืมคือไม่หลุดเลยอ่ะไม่เผลอเลยอ่ะทำได้นะทำได้ได้หมดเลยทำได้หมดความสติของเราจะต่อเนื่องตลอดเวลาตอนนี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยด้วยความเพียรที่เราสร้างสมขึ้นมาจนในที่สุดเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายแล้วในที่สุดเราก็จะเห็นกินเนื้อที่ไปทีละน้อยเราจนครบหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเลยกลายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราคนนะที่เห็นครบแล้วเนี่ยชัดบ้างแล้วเนี่ยจนจิตเนี่ยไม่หลุดแล้วนะคนนั้นก็คือพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันนี้ไม่หลุดเลยตลอดเวลาจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่มีอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นเลยไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะวันหนึ่งเราอยู่ข้างนอกกี่ครั้งโยมวันหนึ่งลวกกี่ครั้งนับไม่ถ้วนพระโสดาบันไม่มีลวกเลยไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งท่านจึงละสักกายทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิได้เห็นแจ้งแจ้งตัวเองเนี่ยแจ้งตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยดับเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้ไม่เคยดับเลยฉะนั้นจิตพระโสดาบันจึงปิดคนอื่นได้สำเร็จมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นอยู่กับตัวเองไปคนที่เป็นโสดาบันจึงมีผลเช่นนี้คนมีผลเช่นนี้ชื่อว่าโสดาบันซึ่งอะไรอะไรที่เป็นปุถุชนของปุถุชนที่มีอยู่แทบจะไม่เหลือในโสดาบันนั้นเลยนะปุถุชนมีอะไรมีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่พระโสดาบันเป็นไงมีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วภาพคนอื่นไม่มีแล้วการที่เราไม่มีภาพคนอื่นนั่นเองทำให้นรกการที่เรามีภาพคนอื่นอยู่นรกเปิด
เมื่อเปิดอยู่เราก็ตกนรกได้วันนึงตกนรกกี่ครั้งโยมโอ้หลายครั้งเลยนะวันนึงมีแต่ภาพคนอื่นเท่านั้นตกทั้งวันก็มีอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ตกได้ไงเวลานึกถึงคนอื่นเอาละมันเป็นเรื่องอกุศลทั้งนั้นแหละคิดแต่ไม่ดีทั้งนั้นเลยภาพคนอื่นทำให้เราไม่ดีคิดถึงเขาเอาละเอาอีกแหละคิดไม่ดีอีกแหละอกุศลนั้นนรกทั้งนั้นแหละแต่นรกทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ตายมันก็เป็นว่าที่ไปนะว่าที่แห่งนรกฉะนั้นทุกคนรู้เลยว่านี่เขาเรียกว่านรกเกิดในใจเราอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยตกทั้งวันแต่ตอนนี้วันหนึ่งตกน้อยลงไปน้อยลงไปบ้างน้อยลงไปหน่อยหนึ่งทีละน้อยละน้อยละน้อยอีกหน่อยก็ปิดเลยนรกก็สิ้นเลยคำว่าสิ้นนรกเนี่ยคำว่าปิดนรกเนี่ยคือไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วแต่คำว่านรกยังไม่ปิดเนี่ยคือชาติไหนเนี่ยเราไปเกิดที่สวรรค์ก็เกิดไปแต่นรกก็รออยู่เสมอเขาเรียกว่านรกยังไม่ปิดนรกปิดยากไหมโยมโอ้ปิดยากถ้าปิดภาพคนอื่นได้นรกก็ปิดนะภาพคนอื่นนั่นเองทำให้เราไปนรก นะทำให้เราไปนรกเวลาเราจะตายปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงใครนึกถึงเรื่องอะไรก็ไปเรื่องนั้นแหละเพราะภาพนั้นมันเป็นเรื่องอื่นหมดไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่พระโสดาบันเนี่ยนึกถึงตัวเองเสมอไม่ได้นึกถึงใครเวลาตายก็ไม่เห็นภาพใครมีแต่ภาพตัวเองอยู่เสมอตายไปพร้อมภาพตัวเองคนนั้นโสดาบันโสดาบันเป็นยากเนาะอย่าคิดว่าโสดาบันง่ายนะนั้นโสดาบันจะไม่มีจิตออกนอกเลยสงบมากแล้วไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะรอยรั่วไม่มีรอยรั่วนะใครอยากได้ก็ให้เห็นตัวเองไว้นะเดี๋ยวก็เป็นนะมั่นคงและเห็นง่ายเลยตัวเรายากมากเลยนะยากมากๆเลยที่คนอื่นง่ายง่ายบางคนบอกพิจารณา อสุภะเนี่ยจับคนอื่นมาแก้ผ้าหมดเลยจับคนอื่นมาผ่าก็ผ่าทั้งล่างเลยโอ้ยไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกมันง่ายอยู่แล้วผู้อื่นจับตัวเองผ่าที่ยากจะตายคนอื่นเป็นคนอื่นอยู่ดีแหละหมอเขาผ่าศพมันทุกวันยังไม่เห็นบรรลุธรรมเลยนะไม่ได้คนอื่นไม่ได้จะไปเห็นอสุภะข้างนอกไม่ได้ไม่ใช่ตัวเองไม่ได้นะไม่มีทางละได้นะและเห็นตัวเองอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยนะมันเป็นนิมิตไปนิมิตมันก็เลื่อนลอยเนี่ยนะเลื่อนลอยยังไงเลื่อนลอยก็คือมันหายได้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนละก็กลายไปอยู่ไปคนอื่นอีกมันอยู่ไม่ได้นิมิตมันฉาบฉวยแต่ร่างจริงของเรามันไม่หายมีทุกวันมีทุกวันแล้วก็อยู่ร่างที่มันไม่หายนั่นแหละมันก็เลยอยู่ได้ทั้งวันเลยอยู่ได้อยู่ยันตายอ่ะเพราะร่างจริงมันไม่หายนี่เข้าร่างจริงกันไม่เอาร่างนิมิตถือนิมิตยังเลื่อนลอยอยู่นิมิตนี่ถือว่าเป็นสัญญาอยู่นะแต่เวลาเราทำพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นนิมิตบ้างไม่เป็นนิมิตบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็เอาร่างจริงเป็นเกณฑ์ถือว่านิมิตก็กลายเป็นสัญญานั่นเองหรือเรานำจากสัญญาคนอื่นมาก็จะตีค่าสัญญาเท่ากันนำเรานึกถึงคนอื่นตายเป็นไงเราก็นึกแล้วก็สมมติตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาหรือนิมิตขึ้นมาเห็นตัวเองเน่าขึ้นอืดขึ้นผองก็เป็นสัญญาเหมือนกันกลายเป็นว่านิมิตก็คือสัญญานั่นแหละนะแล้วก็ไม่ใช่นิมิตก็เป็นสัญญาเหมือนกันแต่ถ้าเห็นร่างจริงไม่ใช่สัญญามันเป็นญาณทัศนะเราจะต้องเอาสัญญามาเป็นญาณทัศนะอีกทีนึงปัญหาจะจบนะถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยก็จะจบฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตจะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่อยู่กับคนอื่นนะไม่อยู่กับคนอื่นแน่นอน
คนอื่นไม่เอาไม่เป็นเครื่องอยู่อยู่กับตัวเองอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็คือทำตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้แหละทุกคนก็เห็นว่าเราทุกคนสามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆทีนี้การพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากภาพคนอื่นต่อไปเนี่ยจิตเรามีแต่ภาพเราโอ้จะหลับจะนอนจะตื่นมีแต่ของเราเสมอไม่เอาใครมาคิดเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวโอ้โหจิตสงบมากจิตไม่มีการไปไม่มีการมาเลยไม่มีการไปไม่มีการมาแล้วจิตเข้าสู่ภาวะปกติจิตนิ่งมากเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพใครมาอยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปเพราะภาพของเราขึ้นมาเบียดแล้วภาพเหล่านั้นก็หล่นไปกลายเป็นว่าจิตเราภาพเราจิตเราภาพเราไม่ใช่จิตเราภาพเขาอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาในที่นี้ก็คือสาบสูญไปเลยหายไปเลยในใจเราต่อไปผู้หญิงก็คิดถึงตัวเองผู้ชายก็คิดถึงตัวเองไม่ได้มาคิดถึงใครกันและกันแล้วแล้วมีหนำซ้ำการเห็นตัวเองขึ้นมาก็จะเห็นทุกอย่างในอวัยวะของเราทั้งหมดก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเราก็ทำให้เราพลอยเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามไปด้วยหญิงก็จะเบื่อชายขึ้นมาชายก็จะเบื่อหญิงขึ้นมาเพราะต่างคนต่างเบื่อตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ลุกลามไปถึงเบื่อผู้อื่นด้วยความเป็นหญิงเป็นชายก็ถูกแผดเผาด้วยความเบื่อหน่ายนี่ในที่สุดก็สลายตัวความเป็นหญิงเป็นชายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในคนนั้นถึงคนนั้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นหมดก็หมดเลยไม่มีปัญหานะถึงคนนั้นจะเป็นคนแก่แล้วอายุมากแล้วถ้าไม่หมดก็ไม่หมดเลยนะมันก็ไม่หมดนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับระบบจิตมันเป็นเรื่องที่จิตใจของเรานั่นเองถ้าตั้งผู้อื่นแล้วเป็นหมดเลยกิเลสตั้งเราแล้วเนี่ยดับหมดเลยกิเลสอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกคนสามารถที่จะเห็นผลได้นึกถึงตัวเองอยู่บ่อยๆนะแล้วก็สร้างภาพตัวเองบ่อยๆสร้างจนเป็นเครื่องอยู่ของจิตจนอบรมให้มากเจริญให้มากทุกคนเชื่อว่าไปนิพพานได้ทุกคนอย่างที่เคยบอกว่าบางคนอาจจะเสียดายกิเลสว่าไม่อยากจะละนะกำลังสนุกอยู่แต่ถ้าเราละได้เนี่ยจะไม่หวนกลับมาอีกเลยอย่างที่เคยบอกว่าเราเคยเป็นหญิงเป็นชายเราเคยเป็นมาแล้วเราอยากจะไม่เป็นบ้างถ้าไม่สนุกก็กลับมาใหม่นะแต่เชื่อไหมทุกคนไม่กลับมาหรอกอันนี้เราพูดเล่นไปอย่างนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่ขอกลับมาเลยเพราะอะไรเพราะรับไม่ได้ถ้าได้พ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีทางกลับเหมือนบุคคลที่อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยแม้วันเนี้ยทานอาหารอร่อยมากเลยแต่ไปอ้วกออกมาจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่สามารถจะกลับไปกินอ้วกของเราได้ไม่สามารถจะเอาอ้วกมาบริโภคได้ถึงบอกว่าอาหารที่ผู้บริโภคไปนั้นเป็นของที่เราคัดสรรมาแล้วหรือว่าไปเลือกอาหารมาดีแล้วอร่อยราคาสูงแต่ถึงยังไงสูงยังไงก็ไม่ขอกินดีกว่านะเพราะว่าเป็นของที่รับไม่ไหวต่อการที่จะมาบริโภคมันเป็นของที่สำลอกดังนั้นเหมือนคนทุกคนสำลอกกิเลสออกไปแล้วไม่สามารถจะรับได้เพราะว่ามันเอาไม่ลงนะ
อันนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นทุกคนนะแต่ว่าตอนเราพูดเผื่อไว้ว่าบางคนบอกว่าไม่อยากเอาออกอยากจะมีกิเลสอย่างเนี้ยสนุกมันไม่สนุกหรอกเพราะเขาไม่รู้เขามัวเมากิเลสเกินไปนะเขาถึงได้พูดอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อใดเขาเบาบางหรือว่าเขาหมดไปเขาจะไม่กลับมาหรอกนะเขาเข้าข้างกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นเราเนี่ยอยากจะลองดูว่ามีเราเคยมีแต่ไม่มีเนี่ยอยากจะลองมันเป็นยังไงถ้าลองแล้วก็ไม่กลับมาหรอกเพราะว่าไม่ไหวกลับไม่ไหวพอเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายมากปฏิกูลเต็มไปหมดเลยเพราะมันเห็นทั้งวันทั้งคืนเห็นตัวเองเนี่ยมันเห็นทุกวินาทีเลยนะมันไม่มีดับเลยทำให้เราเนี่ยมากพอที่เราจะสำลอกทุกอย่างออกแล้วสมาธิเราก็มหาศาลเป็นทั้งวันเลยสมาธิเป็นทั้งวันนะเป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนเพราะคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นตลอดเวลาไม่เหมือนคนที่ทำสมาธิทั่วไปเช้านั่งชั่วโมงเย็นนั่งชั่วโมงนี่ไม่ใช่ที่เป็นทั้งวันทั้งคืนเลยสมาธิคนละแบบกันกับที่เราทำอันนั้นเป็นฌานอันนั้นละกิเลสไม่ได้อันนี้มันเป็นญาณถ้าคนไหนทำอย่างนี้อยากออกบวชหมดเลยไม่อยากอยู่บ้านหรอกอยากจะเข้าป่าเข้ารกไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันสงบวิเวกแล้วก็ไม่รู้อยู่เพื่ออะไรนะทุกคนถ้าเป็นนักบวชก็ไม่มีใครสึกหรอกเพราะว่าไม่รู้จะสึกเพื่ออะไรมันไม่มีความหมายอะไรที่จะสึกไปหญิงเป็นชายก็ไม่มีแล้วแล้วก็ความคิดก็ไม่ได้คิดถึงใครแล้วแล้วจะสึกไปเพื่อไปหาใครไปหาอะไรมันไม่มีเชื้อที่จะไปนะฉะนั้นพระก็บวชกันตลอดชีวิตหมดถ้าทำนะถ้าใครทำเนี่ยไม่มีใครสึกหาราเพศได้เลยไม่ขอสึกเลยโอ้จะเต็มหมดเลยเมืองไทยนี่จะเต็มหมดเลยแต่มันไม่มีคนทำนะสักกี่คนที่จะทำทำตรงนี้นะนะไม่มีใครทำเราทำดีกว่าเนาะเราก็ทำของเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงมันน่าศึกษานะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไม่นึกเลยว่ากิเลสมันจะออกจากใจได้อะเรานึกว่ากิเลสมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแล้วใครจะมาแก้ธรรมชาติได้หรอเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอะแต่ปรากฏว่าแก้ได้อะพระเจ้านี่เก่งมากแก้ธรรมชาติได้ถ้าเป็นของแก้ไม่ได้พระเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเจ้าหรอกก็คือมันแก้ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่แก้ได้ถึงได้เป็นไงอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนต้องอบรมมรรคนะถ้าไม่ใช่มรรคเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้มรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเราจะปิดเส้นทางเก่านะซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วก็เมื่อมีเส้นใหม่แล้วเราก็อยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยทางเส้นเก่าก็ไม่กลับไปอีกเลยไม่กลับฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนได้อีกเลยเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเรามีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สว่างหมดเลยตัวเราเนี่ยเห็นชัดหมดเลยทั้งหัวถึงเท้ามันสว่างมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นเนี่ยชัดมากเลยแต่เห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้มืดตอนนี้กลับด้านกันนะเมื่อตัวเองเห็นตัวเองชัดมากลองนึกถึงผู้อื่นดูสินึกไม่ออกเลยดีไหมโยม
นึกถึงผู้อื่นนึกไม่ออกอ่ะนึกถึงใครไม่ออกสักคนเลยโอ้น่าจะดีเนาะน่าจะสนุกเนาะมันไม่มีภาพกวนใจอะไรเลยในโลกนี้เนี่ยนึกได้คนเดียวคือเราเองนอกนั้นนึกไม่ออกเอออยากเป็นไหมอย่างนี้ถ้าจะไม่วุ่นวายเนาะแต่เมื่อก่อนนะเราไม่ได้อบรมนะวันหนึ่งเรานึกถึงคนอื่นได้ทั้งหมดเลยยกเว้นภาพเดียวที่นึกไม่ออกคือเราเองมีคนเดียวที่นึกไม่ออกคือเราเองนอกนั้นนึกได้หมดนึกจนไม่หยุดอ่ะเพราะคนอื่นมันหลายคนมันก็หลายเรื่องดิหลายเรื่องก็กลายเป็นโอ้โหซอยยิบเลยไม่มีเวลาหยุดเลยวันมีแต่ภาพคนอื่นเต็มหัวใจหมดยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีคือเราอันนั้นคือคนก่อนนะก่อนที่จะฝึกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากฝึกมาแล้วเนี่ยตรงข้ามกันละวันหนึ่งมีภาพคนเราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นนึกไม่ออกเลยเป็นสุดยอดนะสุดยอดคือพลิกโลกให้ไปอีกด้านหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าพลิกโลกเลยนะพลิกโลกพ้นโลกอันเดียวกันพ้นจากคนอื่นแล้วมาเป็นเราแล้วและเราเองเนี่ยมีภาพเราและเราใช่เราว่าจะเรารักตัวเอง หมายถึงว่าบางคนบอกว่าอาจจะคิดว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราแสดงว่าเรามีภาพเราแล้วเรารักตัวเองอยู่อย่างนั้นหรือไม่ได้รักเบื่อหน่ายที่สุดด้วยเราก็เบื่อหน่ายเรามากแต่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะเราอยากจะพ้นคนอื่นคนอื่นยิ่งเบื่อใหญ่เลยเรายังเบื่อเนี่ยคนอื่นก็จะไปคิดมันต้องคิดว่ามันจะไม่เบื่อเบื่อมากฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นที่รักเลยคนอื่นก็ไม่รักเราก็เองก็ไม่รักเบื่อจะตายจึงว่าจะตายจะเป็นไม่ได้ใส่ใจเลยว่าจะเป็นจะตายเพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นสิ่งปฏิกูลไปหมดฉะนั้นจะเป็นจะตายคนที่เห็นแจ้งไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรตายก็ไม่ว่าจะเป็นก็ไม่ว่าอยู่เป็นไปวันๆนึงฉะนั้นถึงว่าคนที่เห็นตัวเองอยู่แล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่นี่เขาก็ไม่ได้หลักตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายตัวเองทำลายตัวเองก็ไม่ได้ทำลายและเขาก็ไม่ได้ว่าหลักและเขาก็ไม่ได้ทำลายให้มันเป็นตามกลไกของธรรมชาติก็คือรอวันตายจะตายเมื่อไหร่ก็ตายไม่ตายก็ลิดูนไปอย่างนั้นซึ่งเขาก็ให้มันเป็นธรรมชาติของเขาว่าตายเป็นก็ไม่ว่ากันเป็นเรื่องปกติไปซึ่งอุปทานมันจะมีได้ยังไงเพราะตัวเองยังไม่รักตัวเองเลยเพราะความรักนี่เป็นอุปทานนะเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอุปทานหมดเลยเมื่อก่อนเรารักตัวเองมากที่สุดแล้วก็รักตัวเองมากแล้วยังไม่พอรักคนอื่นตามมาอีกมากที่สุดอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปทานหมดเลยเพราะตัวฉันทราคะตัวรักนั่นน่ะท่านจัดว่าเป็นอุปทานของบุคคลนะเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งใดที่เรารักที่สุดในโลกนี้สิ่งนั้นก็คือตัวเรานี่เองในโลกนี้เนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกรักอื่นเสมอตนไม่มีหรอกตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนขั้นเมื่อเราอบรมมรรคไปแล้วเนี่ยเราดูที่ว่าเรารักส่วนไหนของตนล่ะที่บอกว่ารักตนรักตนเรารักส่วนไหนดูมันสมองดูแต่ศีรษะลงมาในรักผมไหมรักฟันไหมรักหนังมั้งนักไล่มาเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวว่าเรารักส่วนไหนของชีวิตเราที่บอกว่ารักตัวเองรักตรงไหนปรากฏว่ามองตรงไหนก็ไม่น่ารักทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้ความรักนี่หายไปถูกทำลายไปก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายฉะนั้นความเบื่อหน่ายตรงนี้เองจึงความหมายจึงว่าเป็นความหมาย
สิ้นอุปทานเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นความอุปทานจึงไม่มีในที่นั้นฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยเรารักอะไรมากที่สุดไม่มีเลยไม่มีอะไรน่ารักเลยตัวเองยังไม่รักเลยแล้วคนอื่นจะรักตามได้ไงฉะนั้นเท่ากับว่าตัวเองยังไม่รักตัวเองผู้อื่นไม่มีไม่สามารถจะรักใครได้เพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองแล้วก็พลอยจะเบื่อผู้อื่นตามความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัวแสดงว่าความเป็นหญิงเป็นชายทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของบุคคลเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองเราไม่เข้าใจเขาว่าภาพลวงตาตรงนี้มันเป็นเหมือนมีแต่มันไม่มีนะมันเหมือนมีตัวมีตนอยู่แต่มันไม่มีอะไรเรียกว่าภาพลวงตาเป็นมายากลเป็นภาพลวงตาเบื้องหลังของสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเราเห็นความว่างเปล่าตรงนั้นว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรจึงทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเมื่อความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเราก็หมดแล้วกิเลสเราก็หมดได้อะฉะนั้นตัวเองเห็นตัวเองทั้งวันมันจะเกิดกิเลสไหมเกิดไม่ได้กิเลสใหม่ก็ไม่เกิดกิเลสเก่าก็ถูกขุดไปแล้วแสดงว่ากิเลสเราเกิดมาหลายภพชาติเนี่ยเราพกพามาถูกอริยมรรคของเราในอบรมไปเนี่ยขุดออกหมดเลยการที่เราไม่ให้คิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นตัดกิเลสใหม่การที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวแล้วให้เห็นแจ้งนั้นเป็นการขุดกิเลสเก่าใหม่ก็ไม่ให้เกิดเก่าก็ต้องขุดออกทิ้งเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยส่วนบนถูกตัดออกส่วนด้านล่างที่มันฝังดินขุดออกเลยบนถูกตัดล่างถูกขุดเนี่ยจะเหลือหรือต้นไม้ก็หมดสภาพ เราไม่ได้ตัดแค่ตัดนะถ้าตัดอย่างเดียวเนี่ยไม่ขุดเนี่ยเดี๋ยวก็แตกหน่อมาอีกก็เรียกว่าไม่ขุดล่างฉะนั้นเราคิดไปตัดจากคนอื่นแล้วเนี่ยแต่เราไม่พิจารณาอสุภะตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มันตัดยอดเฉยตัดต้นไม้เดี๋ยวก็แตกหน่อมาอีกฉะนั้นบางคนที่ทำสมาธินะคิดคนอื่นตัดแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดูตัวเองนะตัดคนอื่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอสุภะตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าตัดต้นแต่ไม่ได้ขุดรากกิเลสมันก็เลยเกิดใหม่เลยเพราะมันแตกหน่อแตกกอขึ้นมาอีกแต่การพิจารณาอสุภะแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยเป็นการขุดรากถอนโคนจิตเราจะนิ่งมากเลยเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงลองทำดูดิไม่เชื่อเป็นตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลตรงนั้นเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวที่ว่านั่งหรือไม่นั่งมันเกี่ยวที่ว่าจิตเราอยู่ไหนสมมติเราคนหนึ่งนั่งแต่คิดโน่นไปคิดถึงใครตัวใครนั่นแหละมันจะมีประโยชน์อะไรคนนั่งคนนั้นแหมดูข้างนอกเนี่ยตัวตรงเลยนะนั่งนะแต่จิตเนี่ยโอ้โหมั่วไปหมดเลยคิดเอาใครราใครมาคิดไปหมดคนนี้ชื่อว่าทำความเพียรไหมทำแต่ไม่ได้เนื้อของความเพียรเลยได้แต่น้ำนะไม่มีเนื้อแต่อีกคนหนึ่งนอนเนี่ยนอนแล้วผ้าห่มคุมตัวเองแล้วก็นึกตัวเองว่าเป็นกำลังเป็นคนตายนึกตัวเองกำลังอืดอยู่เนี่ยคนนั้นคือคนทำความเพียรอยู่นะเขาไม่ได้หลับแต่ละเขาก็เห็นตัวเองเป็นซากศพด้วยการนอนอันนั้นแสดงว่าไอ้คนนั่งเนี่ยไม่ได้กรรมฐานแต่คนนอนกลับได้เราจะว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เอาที่รูปลักษณ์ข้างนอกว่านะเราเอาในใจของคนว่าเราว่านะว่าใจอยู่ไหนถ้าใจอยู่คนอื่นใช่ไม่ได้ถ้าใจอยู่ตัวเองใช้ได้ถึงจะนอนอยู่ก็ยังใช้ได้เลยอันนี้ถือว่าเราเอาใจเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาการนั่งหรือการอายาบทภายนอกเป็นเกณฑ์ไม่ได้
เราเห็นตัวเองเนี่ยสุดยอดตอนนี้ไปก็เหมือนกับว่าถ้าเราพลิกจิตเราไปอีกด้านเนี่ยวันวันหนึ่งเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยชัดหมดทุกขุมขนเลยนะทุกขมขุนทุกอนูเลยนะชัดหมดเลยแต่นึกคนอื่นนึกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติคนอื่นนั้นมันสลายแล้วการที่เรานึกถึงภาพคนอื่นไม่ได้แล้วมันนึกมันมืดไปหมดเลยสลายแล้วเท่ากับวิญญาณเราดับแล้วเพราะอะไรเพราะการนึกถึงคนอื่นและเห็นภาพเขานั้นมันเป็นมโนวิญญาณแต่ตอนนี้นึกไม่ออกเลยก็คือวิญญาณเราดับแล้วรู้เลยว่าวิญญาณเราดับแล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายพยากรณ์ได้เลยชาติสุดท้ายเราจะไม่มีวิญญาณจะไปเกิดอีกเหมือนต้นข้าวต้นนี้นะออกรวงแล้วแต่ปรากฏว่าเม็ดมันรีบหมดเลยมันไม่มีเม็ดเต่งมันก็รู้เลยว่าต้นนี้จะเป็นก้าสุดท้ายต่อไปลูกหลานก็จะไม่งอกอีกต่อไปเพราะเมล็ดทุกเมล็ดรีบหมดเลยไม่มีเนื้อในกลายเป็นว่าตายไปต้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มาเกิดอีกเพราะเมล็ดนั่นแหละเป็นการสืบต่อของต้นแม่มันเพราะอะไรเพราะมันมีวิญญาณอยู่แสดงความคิดของคนเราทั่วไปเนี่ยเป็นวิญญาณหกเพราะมีภาพคนอื่นเท่านั้นเวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยมีภาพตัวเองวิญญาณหกจึงดับไปเมื่อวิญญาณดับไปนามรูปก็ไม่หลังไม่ยังสู่ไม่ยังสู่ขันที่จะมีนามรูปต่อไปอันนี้เป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ลึกเข้าไปในห้วงของจิตว่าทุกคนเกิดจากกลไกอันนี้หมดไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าทุกคนต้องทำลายวิญญาณฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยจิตไม่มีภาพคนอื่นเลยนะฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ตกต่ำจะมาอยู่มันจะเสื่อมมาจากเป็นจากพระยาเจ้ามาเป็นพุทธชนไม่มีอีกแล้วไม่มีแน่นอนพระโสดาบันจึงเป็นผู้มั่นคงมากนั้นอย่าคิดพระโสดาบันเป็นของเล็กน้อยนะยากมากก็เคยยกตัวอย่างพระอานนท์มาพูดหลายครั้งแล้วนะพระอานนท์เนี่ยท่านพูดถึงว่าตัวของท่านเองนะตลอด25ปีเรายังเป็นพระเสขะอยู่ก็คือเป็นพระโสดาบันท่านลองดูความเพียรของเราเถิดหรือคุณธรรมของเราเถิดว่าตลอด25ปีเรายังเป็นพระเสขะอยู่เนี่ยเราไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียวดูดิพระอานนท์กล่าวนะกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ไม่มีจิตพระอานนท์ไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยคิดนะ25ปีเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันอยู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นพระอรหันต์นั้นนะเอาพระโสดาบันก็แล้วกันไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยกามสัญญาไม่เคยเกิดแม้แต่ครั้งเดียวดูอันเดียวกันฉะนั้นพระโสดาบันไม่มีเอาใครมาคิดไม่มีเลยไม่คิดถึงใครเลยนะไม่คิดถึงใครเลยสุดยอดเนาะมรรคเนี่ยแล้วการที่อบรมมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิเลยนะใช้แต่สติกับปัญญาเป็นไงบ้างล่ะเราใช้สติกับปัญญาเนี่ยจิตไม่ส่งนอก24ชั่วโมงเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงสงบมากไหมสงบมากกว่าการทำสมาธิอีกคนที่เขาทำสมาธิกันสงบอย่างนี้ไม่ถึงหรอกนี่ไม่ได้ทำสมาธินะแค่สติอย่างเดียวนะคือมันมั่นแบบสติอ่ะมั่นแบบสติมั่นแบบนี้นะไม่ได้เข้าสมาธิเลยจิตธรรมดาเนี่ยแหละแต่มั่นมากมั่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามั่นด้วยสติสติตั้งมั่นและสมาธิไม่ต้องพูดเลยสมาธิก็มั่นตามมาทีนี้สติมั่นเพราะสติมันมั่นสมาธิก็มั่นตามถ้าสติไม่มั่นสมาธิก็โครงเคลงตามเหมือนกันมันไปด้วยกันนะ
พราะว่าสติคลอนแขนสมาธิก็คลอนแขนสติตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นฉะนั้นสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะสติมันจะคุมสมาธิอีกทีหนึ่งถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายแล้วเห็นกายแจ้งเนี่ยคนนั้นจะไม่มีการเผลอเลยการเผลอจะไม่มีเลยและสมาธิโหแน่นอนมากมั่นคงสูงจนที่ว่าไม่มีหลุดเลยแล้วก็เผลอก็ไม่มีเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าการเผลอไม่มีเนี่ยเพราะอะไรเพราะมหาสติสติเป็นมหาสติแล้วการเผลอก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ถึงได้บอกว่าเราทุกคนจะต้องอบรมหมักอบรมสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายเราเนี่ยให้เห็นแจ้งจริงอยู่ใหม่ๆนี่ยากลำบากแต่นานๆก็เริ่มชำนาญนะเริ่มชำนาญเราทำอะไรมากๆก็ชำนาญสิ่งนั้นแล้วก็ไปได้เรื่อยๆใหม่ๆนี่โอ้ล้มลุกคลานสองปีแรกสามปีแรกนี่โอ้เอาเรื่องหลังจากนั้นก็เริ่มเบาละเริ่มสบายขึ้นทำง่ายขึ้นโอ้ยสมาธินี่มันเป็นทั้งล่างเลยนะเป็นทั้งหมดเลยเนื้อหนังเราเป็นสมาธิหมดเลยเหมือนกับตัวเราเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยจิตหมดเลยเหมือนเนื้อแตงโมงนะฉ่ำไปหมดเพราะสัมด้วยจิตหมดเลยจิตมันเห็นแจ้งไปหมดมันก็อยู่กับที่กายหมดเลยกายว่ากายเราเนื้อหนังของเรากับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มเนี่ยมันอิ่มด้วยความหวานไปหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยอย่างนั้นแหละเหมือนผ้าชุบน้ำเนี่ยมันก็จะชุ่มไปทั้งผืนเลยชุ่มฉ่ำไปหมดเลยจิตเราก็ตัวเราเนี่ยจะฉ่ำเข้าไปหมดเลยนึบไปทั้งล่างเลยนึบอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั่นเองสติด้วยสัมปชัญญะด้วยไอ้คันนึบนั่นแหละคือเป็นการสัมปชัญญะสติคือการไม่เผลอสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมไอ้รู้ตัวทั่วพร้อมก็คือตัวนึบนั่นเองถ้าใครอบรมไปว่าเอ๊ะทำไมมันนึบทั้งล่างจงรู้เถิดว่านั่นคือสัมปชัญญะฉะนั้นเขาเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากคืออะไรนะออกข้อสอบนะนักธรรมเนี่ยจะเขียนเลยธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะมากคืออะไรคำตอบก็คือสติสัมปชัญญะชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติสัมปชัญญะธรรมที่มีอุปการะหมายถึงว่าธรรมที่หล่อเลี้ยงที่มีคุณต่อเรามากมายหล่อเลี้ยงให้ใจของเรานั้นมั่นคงเหมือนพี่เลี้ยงนางนมเป็นผู้มีอุปการะแก่เด็กซึ่งเป็นผู้ได้รับอุปการะต่อพี่เลี้ยงนางนมที่ดูแลอยู่พี่เลี้ยงนางนมนั้นเหมือนสติสัมปชัญญะมีอุปการะมากต่อเด็กนั้นเด็กนั้นก็เหมือนเด็กน้อยนั้นก็เหมือนจิตเรานั่นเองที่คอยจะต้องอาศัยคนอื่นดูแลฉะนั้นสติสัมปชัญญะที่ใครอบรมมาดีแล้วเนี่ยก็ดูแลสมาธิของเราจิตเราได้อย่างปลอดภัยจิตเราก็ถูกคุ้มครองด้วยสติสัมปชัญญะเหล่านั้นจนเป็นสติสัมปชัญญะที่มีอุปการะมากอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันพูดเดาเอาไม่ได้นะคิดเอาเดาเอาไม่ได้มันต้องเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นถึงจะมีรู้อาการเหล่านี้อาการเหล่านี้เนี่ยถ้าใครมีนึบไปทั้งล่างช่ำไปทั้งตัวเนี่ยโอ้โหมีความสุขเพราะว่ามันมีอุปการะมากต่อเราทำให้เรามีความสุขในชีวิตสุขตรงที่มีสมาธิมากนั่นเองเจริญสตินี่แหละแต่สมาธิมันมากขึ้นเองทั้งสติมั่นทั้งสมาธิก็มั่นนะสติตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นนะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ใครไม่ค่อยได้เจริญสติปัฏฐาน4ก็ลองทำดูสติปัฏฐาน4นี่สุดยอดนะถ้าใครไม่ทำแล้วเนี่ยโอ้โหพลาดแล้วซึ่งมรรคผลนิพพานบุคคลใดพลาดสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นพลาดอมตะแล้วมรรคผลนิพพานก็เป็นอันว่าพลาดแล้วเมื่อบุคคลใดบริโภคก็ชื่อว่าบริโภคแล้วซึ่งอมตะนะ
และกิเลสทุกตัวเนี่ยฆ่าด้วยสติหมดเลยสติกับปัญญาเป็นตัวฆ่าไม่ใช่ตัวสมาธิฆ่านะสมาธิเนี่ยเป็นผลของการฆ่าแล้วเป็นผลของการถูกสติปัญญาฆ่ากิเลสแล้วสมาธิถึงเป็นผลออกมาแสดงว่าสมาธินี่เป็นผลอย่างเดียวไม่เป็นไม่เป็นตัวต่อสู้กับกิเลสแต่เป็นผลของการต่อสู้แล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขานะดังนั้นเท่ากับว่าคนที่ฝึกมากับคนที่ไม่ฝึกต่างกันฟ้ากับดินคนไม่ฝึกก็คิดถึงคนอื่นเท่านั้นครับมีแต่ภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่คนที่ฝึกมาแล้วก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่คนอื่นก็ไม่มีอยู่ในใจเรามันคนละคนกันแล้วแสดงว่าฝึกกับไม่ฝึกผลลัพธ์ต่างกันมากแสดงว่าฝึกมีผลไม่ฝึกไม่มีผลนะการฝึกมีผลถ้าใครทำได้นะทำไปทำมาเนี่ยโอ้โหทำเนี่ยเมื่อเราประพฤติจริงๆแล้วก็เมื่อก่อนเคยได้ยินว่าทำเมื่อเราประพฤติดีแล้วทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติทำไม่เข้าใจเลยว่าทำจะคุ้มครองเราได้ยังไงเข้าใจเลยตอนที่เรามาพิจารณาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยโอ้โหทำนั้นคุ้มครองคนนั้นจริงๆผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นก็มีธรรมนั้นคุ้มเป็นที่คุ้มครองเข้าใจคำนี้เลยนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจทำไปก็เข้าใจทำไปก็เข้าใจแล้วตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นรักษาไว้จนเป็นเครื่องอยู่จนเรารักษาได้ทั้งตัวเลยและจิตเราเนี่ยไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีด้านข้างไม่มีด้านล่างด้านบนเราเราอยู่อย่างนี้สามารถจะเห็นท้ายทอยเราได้เห็นหลังเราได้มันไม่มีด้านหน้าด้านหลังนะด้านมันเหมือนตาเนื้อเรานะเห็นด้านหน้าอย่างเดียวไม่เห็นด้านหลังแต่ตาในเนี่ยไม่มีด้านทั้งนั้นเลยมันไปได้ทุกทิศเลยแม้แต่ของข้างหลังเราก็เห็นได้มันไม่มีทิศทางอะใจของเราเป็นอย่างนั้นก็แปลกดีเนาะแปลกเลยเมื่อเราเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนกว่าเราไปถึงโน้นเนี่ยเป็นพึงพระอนาคามีการพิจารณาตัวก็จบละเราถือว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะเอาความเป็นหญิงเป็นชายออกถ้ายังไม่ออกหมดเนี่ยเราก็ไม่ยอมหยุดจนกว่ามันจะหมดการที่เราเอาจิตเนี่ยพิจารณาร่างกายของเราจนกว่าความเป็นหญิงเป็นชายนั้นหมดสิ้นไปการที่เราพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อเอาหญิงเอาความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกให้สิ้นไปยังไม่พอเราคิดว่าจิตที่ออกไปข้างนอกจิตที่ยังรั่วยังไหลอยู่นั้นเราต้องเก็บให้หมดเลยไม่ให้มันมีรั่วเลยฉะนั้นตั้งแต่ไม่รั่วตั้งแต่โสดาบันแล้วขนาดไม่รั่วเลยนะโสดาบันไม่รั่วเลยนะเรายังไม่พอเลยพิจารณาต่อไปอีกเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อให้มันการไม่หวนกลับมันไม่มีพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าสมมติว่าเราเนี่ยว่ายแม่น้ำไปเหมือนกับว่าเราว่ายข้ามฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นโสดาบันเนี่ยว่ายไปถึงฝั่งโน้นแล้วแต่อยู่ติดฝั่งนั่นเองซึ่งไม่ได้ห่างจากน้ำเท่าไหร่แต่ก็ติดฝั่งแต่มึงฝั่งแล้วก็ยังเป็นความว่าหมิ่นเมต่อน้ำอยู่นะมันพ้นแต่ว่าพ้นยังริมน้ำอยู่ถือว่ายังล่อแหลมต่อการที่จะหล่นลงไปในน้ำอีกฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่หยุดการพิจารณาร่างกายพิจารณาจะไปถึงโน่นเป็นพระอนาคามีเท่ากับว่าไปถึงฝั่งแล้วพระโสดาบันอยู่ริมฝั่งยังไม่พอ
เดินห่างจากแม่น้ำเข้าไปลึกในแผ่นดินที่กว้างจนห่างฝั่งไปมากแล้วจนฝั่งนี้ลิบลับไปแล้วนั่นถึงจะปลอดภัยการหมิ่นเมที่จะหล่นฝั่งก็ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยจึงต้องเดินทางต่อไปจนห่างฝั่งห่างน้ำไปอีกจนไม่หมิ่นเมต่อการหล่นลงไปน้ำแล้วเราถึงจะพิจารณากายนี้พอละฉะนั้นจิตไม่รั่วไม่ไหลแล้วจะหยุดยังไม่หยุดนะต้องให้ไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยนะเพื่อให้ห่างฟังไว้ฉะนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยถือว่าการพิจารณาตัวก็จบลงว่าตอนนี้ไปตัวเราเนี่ยเลิกการพิจารณาแล้วจิตเรานิ่งมากอภิชาและโทมนัสในโลกไม่มีละอภิชาคืออะไรอภิชาคือความยินดีทั้งหลายนะโทมนัสคืออะไรความยินร้ายทั้งหลายไม่มีแล้วยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีไม่มีแก่เราคนนั้นก็หยุดที่พระอนาคามีสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลและธรรมทั้งหลายไม่มีอกุศลไม่มีกามทั้งหลายแล้วเราถึงจะเลิกการพิจารณากายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าเอาละกายจบแล้วเราจะทำเรื่องจิตละตอนนี้ไปเราจะทำเรื่องจิตซึ่งกายเราเห็นแจ้งแล้วเราจะทำสมาธิฌานทั้งหมดให้เกิดขึ้นก่อนฉะนั้นฌานเนี่ยเราจะทำตอนหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วอีกทีหนึ่งตอนแรกเราเข้าวัดมาใหม่เรามาฝึกฌานกันใช่ไหมฝึกลมหายใจอานาปานสติบ้างอะไรบ้างเพื่อจะทำฌานให้เกิดทำแบบเล่นๆไปทำแบบไม่ได้จริงจังหรือว่าจริงจังอยู่แต่ว่ามันยังได้ผลไม่ค่อยดีเราก็หันมาอบรมมรรคต่อมาเมื่อเราอบรมมรรคได้จบตรงที่พระอนาคามีเนี่ยเราก็กลับมาทำสมาธิอีกรอบหนึ่งตอนนี้ทำแล้วเนี่ยไม่ยากเมื่อก่อนเราจะนั่งสมาธิที่ใดต้องมาต่อสู้กับจิตกับอารมณ์เราตลอดเวลาใช่ไหมก่อนนั้นเราจะเอาชั่วโมงนี้มานั่งสมาธินะนั่งปุ๊บเอาละต่อสู้ละต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับนิวรณ์ 5ความฟุ้งซ่านบ้างคิดถึงกามบ้างคิดถึงความโกรธบ้างคิดถึงพยาบาทบ้างคิดถึงถินมิทะบ้างคิดถึงความสงสัยบ้างคิดถึงมั่วบวบความฟุ้งซ่านไปหมดเลยจิตไม่ยอมเป็นสมาธิง่ายๆกว่าจะผ่านตรงนั้นไปให้เป็นสมาธิเนี่ยทุกครั้งนั่งทุกครั้งสู้ทุกครั้งเลยซึ่งนั่งทีไรก็ไม่ต่อสู้อย่างนั้นทุกครั้งเหมือนกับว่าเราทุกครั้งที่ทำสมาธิเหมือนกับว่าเราต้องไปต่อสู้กันก่อนวันไหนเราชนะวันนั้นก็สงบไปหน่อยนึงวันไหนเราแพ้ก็สงบไม่ได้3วันดี4วันร้ายไปอย่างนั้นเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีเพราะนิวรณ์5ไม่ได้ดับถึงจะดับไปก็ดับแบบชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการดับจีรังยั่งยืนถาวรอะไรต่างจากการที่คนนั้นเมื่อคนนั้นอบรมมรรคเนี่ยนิวรณ์5นั้นดับถาวรเลยเมื่อเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยนิวรณ์5เราไม่มีเลยเวลาทำสมาธิก็ทำได้เลยเข้าได้เลยไม่มีใครขัดขวางจะออกสมาธิมาก็ออกได้เลยจะเข้าเท่าไหร่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่เราเข้าที่สมาธิอะไรก็มาต่อสู้ทุกครั้งการต่อสู้นั้นไม่เคยมีอีกเลยเพราะอะไรเพราะนิวรณ์5มันดับหมดแล้วฉะนั้นตั้งแต่พระอนาคามีไปเนี่ยทำสมาธิไม่มีการต่อสู้กับอะไรคือจะเข้าก็เข้าเลยจะออกก็ออกเลยใครจะขัดขวางไม่เคยมีหน้าใครมาขัดขวางง่ายไหมโยมโอ้จะนั่งที่ไรนั่งได้เลยเหมือนกับว่านาทีนี้น่าจะเข้าสมาธิเข้าเลยจะออกก็ออกได้เลยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจะเข้าทีโอ้ยนั่นก็ดึงนี่ดึงหน้าดึงหลังดึงเยอะไปเลยเข้าไม่ได้เลย
ช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่สิ้นนิวรณ์เป็นอย่างนั้นทุกครั้งเราทำก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอบรมมรรคไปถึงพระอนาคามีเราไม่มีเรื่องนี้แหละจะเข้าจะออกปัญหาไม่มีง่ายกว่าเยอะเลยฉะนั้นเราไปทำข้างบนง่ายเอาง่ายดีกว่ายากทำทำไมนะเพราะอะไรเพราะเราอบรมมรรคมาจนนิวรณ์ห้าสลายไปแล้วกามก็สิ้นแล้วพยาบาทก็สิ้นแล้วความพุ่งสร้างก็ไม่มีแล้วทินมิทะก็ไม่มีแล้วความสงสัยก็ไม่มีมันหมดแล้วหมดเลยนะไม่ใช่หมดแบบชั่วคราวหมดถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าเราอบรมถูกวิธีเมื่อเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยไม่ยากเราหันเอาจิตมาดูจิตที่ดูตัวเองเดี๋ยวมันก็ดูดเขาวูบไปตัวเราจะชาขึ้นมาเลยเมามึนเลยมันจะเวียงเวียงเนี่ยมันจะเวียนเวียนจิตมันจะเข้าฌานก็เราก็เคยเป็นมาบ่อยนะตอนที่เราอบรมพิจารณากายก็เป็นมาเลยเราก็จำอาการนั้นได้แล้วก็เข้าตรงนั้นแหละแต่ต้องนั่งนะไม่งั้นล้มถ้ามันเข้าสมาธิมันก็จะล้มพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บตัวเราก็นั่งตั้งตรงอยู่งั้นเพราะอะไรเพราะนั่งมันไม่ล้มถ้ายืนมันก็จะล้มเดินมันก็จะเสล้มไปในที่สุดนะแต่เขาไม่นิยมทำนอนมันพอจะหลับฉะนั้นคอยนั่งการนั่งเป็นการดีที่สุดนั่งสมาธิกันอันนั้นทำสมาธิจริงๆเลยนะไม่มีการพิจารณาเลยแล้วทำสมาธิแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเราก็น้อมจิตไปทางวิชาสามเลยน้อมไปทางจิตเลยวิชาสามน้อมทางจิตไปยังไงเวลาเราทำสมาธิเข้าฌานออกฌานเข้าลึกบ้างตื้นบ้างถอยมาบ้างเข้าไปลึกบ้างให้ชำนาญแล้วเนี่ยแล้วก็อธิษฐานในใจว่าเราอยากจะเห็นภพที่แล้วอธิษฐานเข้าไปในใจว่าเราอยากจะเห็นว่าอดีตชาติเราเนี่ยเกิดมาเป็นอะไรก่อนที่จะมาเป็นเราเนี่ยเกิดอะไรบ้างผูกคำถามอธิษฐานเข้าไปในใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะปุ๊บ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 ออกมาเลยเป็นภาพเลยโอ้นี่ที่บอกว่าที่บอกว่าเราดึกดำบรรพ์ไงเราเนี่ยค้นหาประวัติศาสตร์ของตัวเองว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ไม่ต้องไปดูฟอสซิลไม่ต้องไปดูซากศพไม่ต้องไปดูซากกระดูกไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่ต้องดูมาดูตรงนี้เพราะตอนนี้น้ำใสแล้วนี่น้ำเป็นจอกแหนก็เอาแหนออกหมดแล้วน้ำเดือดพ่านก็เย็นแล้วน้ำที่เป็นคนตมก็สะอาดแล้วมองดูเงาก็เห็นแจ้งแล้วเราก็เห็นภพชาติมากมายได้นะถ้าใครอยากจะรู้ภพชาติก็ทำฌานนี้แล้วก็อธิษฐานคือผูกความถามไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาเองเห็นภาพนู้นภาพนี้โอ้เราเกิดมาเป็นอันนี้นะตอนตายแล้วตายแล้วอาใจไว้ยังไงถึงไม่ได้เกิดมาเป็นนี้สามารถจะก่อได้ก่อภาพกลับนะไปหลายชาติที่เคยได้เล่าให้ฟังนะภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยสามารถจะถอยอดีตชาติไปนึงถึง500กลับโดยการทำสมาธิคืนเดียวนั่งสมาธิคืนเดียวแต่ถอยไปถึง500กลับนะกลับหนึ่งเป็นยังไงโยมกลับหนึ่งก็เท่ากับว่าสมมุติว่าเราทำกำแพงสูงเนี่ย16กิโลกว้างก็16กิโลสูงกว้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส100ปีเนี่ยเอาเม็ดผักกาดโยนสักเม็ดหนึ่ง100ปีก็ไปโยนสักเม็ดหนึ่งจนกว่ากำแพงนั้นเต็มไปด้วยเม็ดผักกาดประมาณนั้นแหละกลับหนึ่งนี่500กลับละโยมคิดว่ามันกี่ปีอะแล้วกำแพงที่ใส่เม็ดผักกาดมันกี่เม็ดอะก็คิดดูไม่รู้มันนึกได้ระลึกได้เร็วขนาดนั้นนะแต่คืนเดียวนะคืนเดียวโอ้จิตมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกนะปื๊ดความไวสูงเลยนะความไวสูงมาก
สามารถจะถอยไปได้เปิดเดียวเนี่ยรู้หมดเลยรู้ละเอียดด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้คร่าวๆนะรู้หมดเลยนี่เขาเรียกว่าค้นหาตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนได้โอ้ขนาดรู้ไปหมดแล้วเนี่ยมันสุดแค่นั้นแหละแต่ยังมีต่ออีกเยอะนะแต่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าสุดแค่นั้นคือจบตั้งแต่นั้นเราชีวิตเราจิตเราเริ่มมาจากตรงนั้นไม่ใช่นะยังมีไปอีกเยอะเลยแต่ไอ้อะไรอ่ะเครื่องรู้ของเหตุเครื่องรู้ความเห็นของเรามันรู้ได้แค่นั้นหยุดตรงนั้นเนี่ยแต่ยังทั้งนั้นที่มีต่อไปอีกนะเหมือนเราเดินทางเส้นนี้ไปเนี่ยเอ๊ะทางยังไม่สุดนะแต่เราหยุดเดินแล้วไม่ไหวแล้วเพราะมันไกลขนาดนั้นนะยังไม่เห็นเลยต้นตอมอยู่ที่ไหนขนาดพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านถอยไปเนี่ยขนาดพุทธเจ้ายังไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเราไม่ต้องพูดเลยคือมันไกลมากอ่ะไกลจนที่ว่าเลิกไปโอ้โหประวัติศาสตร์เรายาวนานนะฉะนั้นไดโนเสาร์เต่าล้านปีนี่ถือว่าใกล้นิดเดียวนะมันเขาเรียกว่าคนเราก็จิตมันไม่เคยตายเลยนะและคำว่านิพพานนิพพานก็ไม่ได้ตายนะจิตจิตก็ยังเป็นจิตอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนว่าแต่เกิดไม่มามันออกนอกระบบไปเลยนะบางคนก็บอกเอ้าเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็จะเถียงกันละทีนี้เขาถึงไม่พูดเรื่องนี้แต่อันนี้ก็แง้มให้ฟังหน่อยนะแง้มให้ฟังหน่อยนึงพอพูดเรื่องนี้จะเถียงกันเลยพระเจ้าถึงบอกปัญหานี้เราไม่พยากรณ์ไม่พยากรณ์แต่เราถ้าเราปฏิบัติไปรู้เลยจิตมันไม่ตายนี่จิตมันมีอยู่มันเพียงแต่ว่าไม่มีวิญญาณเท่านั้นเองก็เปรียบเหมือนน้ำนี่แหละนะเปรียบเหมือนน้ำนี่แหละชั่วน้ำเนี่ยมันมีของปลอมปนอยู่ถ้านี่เราเอาของปลอมปนนั้นออกหมดแล้วน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ทีนี้น้ำบริสุทธิ์แล้วเนี่ยถ้าเราต้มให้มันแห้งไปเนี่ยน้ำเนี่ยหายไปไหนหรือน้ำนั้นยังมีอยู่น้ำหายไหมโยมหรือน้ำมันมีอยู่แต่มีอยู่ที่ไหนไม่ทราบแต่มีอยู่นิพพานก็แบบนั้นเลยมีอยู่แต่อยู่ไหนไม่ทราบแต่มีอยู่เพราะมันเป็นธาตุอะถึงจะเอามลทินออกแล้วมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ทราบว่าอยู่ไหนคนเราก็เหนื่อยนะเกิดแต่ตายเหนื่อยมากคนเราเห็นแล้วก็เหนื่อยนิพพานเท่านั้นแหละซึ่งมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีถึงพรหมก็ดีล้วนแล้วต้องปฏิบัติมรรคหมดเลยนะถ้าใครไม่ปฏิบัติมรรคเนี่ยไม่มีทางพ้นได้เลยวัฏสงสารไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะทำกันนะฉะนั้นมนุษย์เองก็ดีเทวดาเองก็ต้องเห็นธรรมเดียวกันเห็นแจ้งตัวเองนั่นเองนะขนาดมนุษย์ของเราเนี่ยเนื้อตัวเหม็นๆยังเบื่อยากเลยถ้าเป็นเทวดามันจะเบื่อได้หรือเนี่ยใสอย่างแก้วเนี่ยโอ้ก็ยากอยู่นะขนาดมนุษย์เรายังเหนียวแน่นเลยมันยังเอาอยู่นั่นแหละมันยังยินดีขนาดเหงื่อก็ใครก็ไหลย้อยอยู่นั่นแหละอะไรก็เหม็นมันยังรักอยู่เลยนะมันยังยินดีฉะนั้นอย่าเลยนะเป็นมนุษย์ดีละนะมันจะได้เห็นทุกข์มากกว่าแล้วก็จะให้พ้นทุกข์ไปนะอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์ก็โชคดีนะแล้วก็มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีใครก็ได้ถ้าใครพ้นทุกข์ได้คนนั้นเป็นที่กราบไหว้ของหมดทุกคนเลยแม้แต่มนุษย์บรรลุธรรมเนี่ยเทวดาต้องมากราบไหว้ถือว่ากราบไหว้ที่ไหนกราบไหว้ด้วยคุณธรรมของคนนั้นแม้เทวดาบรรลุเนี่ยเราก็ต้องไปกราบเทวดานั้นแหละว่าเป็นคนที่น่ากราบไหว้เอาเป็นว่าพระยาเจ้าใครเป็นก็คือเป็นทักขิณายะหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรายอมรับว่าคนนี้มีความสามารถแล้วก็เรายอมรับว่าการไหว้คนเช่นนี้เนี่ยมันเป็นคุณไม่เป็นประโทษอะไรแล้วก็การนั่งใกล้คนเหล่านี้เนี่ย
มีประโยชน์ต่อเราที่เราจะพ้นทุกข์ก็ตามท่านไปเราจะได้ยินคำสอนของท่านหรือจะได้การอาศัยท่านนั่นชักจูงเราไปมีแต่เครื่องเป็นเครื่องดีเท่านั้นไม่เป็นเรื่องเสียเขาดึงได้กราบไหว้กันไงเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์ต่อคนที่ไหว้นั้นว่าเราอาศัยผู้นี้แล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้ด้วยอาศัยความสามารถของผู้นี้ที่แนะเราฉะนั้นถึงได้ว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีใครก็ได้ถ้าปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมการหน้ากล่าวไปหมดเลยเราไม่ได้ไหว้ความเป็นว่ามนุษย์เนื้อหนัง เป็นภพภูมิที่เหม็นหยาบไม่เนื้อหนังก็หยาบอยู่แต่ในใจของคนนั้นไม่หยาบเราถือว่าธรรมนั้นเป็นของสะอาดไม่ว่าร่างนั้นจะเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือจะเป็นร่างไหนก็ช่างแต่ใจของคนนั้นต่างหากพี่เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐไหวที่ใจนะฉะนั้นใจคนเรานั้นถือว่าประเสริฐที่สุดนะเราถือว่าคนไหนทำได้นั่นคือประเสริฐที่ใจใจเป็นเรื่องประเสริฐยิ่งนักนะทำให้เราได้เห็นว่าที่ไหวคือไหวคุณธรรมกันเราไม่ได้ไหวอะไรไหวคุณธรรมที่ยอมรับว่าคนนั้นทำได้อันนี้แหละจึงว่าความลับของโลกที่ปกปิดเรามานานนมที่เราไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนเราเป็นใครเรามีอะไรตายแล้วสูญไหมหลังชีวิตหลังจากการตายแล้วยังมีอีกไหมก็จะเปิดเผยให้เรารู้ด้วยการเห็นภพชาติของตัวเองนั่นเองเท่ากับว่าเรารู้หมดเลยรู้ภพชาติตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ผู้อื่นได้ก็รู้ได้อีกนะรู้ด้วยใจนั่นแหละสามารถจะเห็นภพชาติคนอื่นได้อีกเมื่อเรารู้ภพชาติตัวเองผู้ภพชาติผู้อื่นเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเทวดามีหรือไม่สวรรค์มีหรือไม่นรกมีไหมก็รู้ได้อีกมันไปด้วยจิตหมดเลยความลับของโลกนี้เปิดหมดเลยไม่มีใครปกปิดได้ที่ปิดอยู่ก็เหมือนเปิดออกมาให้เห็นเขาเรียกว่าโลกวิทูลรู้แจ้งโลกไงโลกนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวมีทั้งอมนุษย์ก็เยอะนะอมนุษย์ก็คือพวกร่างทิพย์ต่างๆมนุษย์ก็คือเนื้อหนังของเราอย่างนี้แหละนะเราก็เลยเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของเปิดเผยให้เราเห็นถึงได้ว่ารู้แจ้งโลกหรือรู้ความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรู้ความจริงธรรมชาติเหล่านั้นทั้งหมดเขาเรียกว่ารู้สัจธรรมนะรู้สัจธรรมนะสัจธรรมคือความจริงของธรรมชาตินั่นเองนะที่พุทธเจ้าแสวงหาว่าแสวงหาสัจธรรมสัจธรรมสัจจะความจริงธรรมคือธรรมชาติอยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาตินี่มันคืออะไรมีอะไรบ้างที่เราควรจะเห็นจะรู้ก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นหมดหลังจากเราเอากิเลสออกแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ไงตอนที่เราไม่รู้เนี่ยมันกิเลสมันหนามันหนักมันปิดบังอำพรางหมดเลยมันก็เลยไม่รู้ไม่เห็นเราก็เลยสงสัยที่ไม่รู้ไม่เห็นก็สงสัยว่าตายแล้วสูญหรือเปล่าตายแล้วมีว่านรกในอกในสวรรค์ในอกนรกในใจมั้งมันไม่มีจริงมั้งอะไรว่าไปก็คิดไปต่างๆนานาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสตาเราก็บอดไปหมดมองอะไรไม่เห็นมันก็เลยทำให้เราไขว้เขวทั้งที่เราก็ผ่านภพชาติมาเยอะแต่ก็เขาปิดไว้หมดไม่ให้รู้เลยเราก็สงสัยดิมันเป็นอย่างนี้นะคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้นะก็เลยว่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมาก็หมดความสงสัยค้นหาประวัติศาสตร์ตัวเองค้นไปเนี่ยไม่จบนะเพราะมันนานนักหนาไม่มีใครจบได้นะระลึกชาติไปเนี่ยตามกำลังสมาธิตามกำลังบุญบารมีของตัวเองได้แค่ไหนแค่นั้นแหละแต่ก็ยังมีไปต่ออีกขนาดพุทธเจ้าระลึกชาติได้นะมากกว่าเรานะท่านก็ยังไม่สุดเลยเพราะมันนานนักหนานานจนที่ว่าเออเลิกไปละพอละเอาแค่นี้ก็พอละตัดเอาท่อนหนึ่งมาซะเท่านั้นเองนะอันนี้คือมันยาวมากอะชีวิตเราในประวัติศาสตร์ยาวมากไม่ใช่ไดโนเสาร์นะไม่ใช่แค่นั้นนี่ไม่นานหรอกถึงจะเป็นล้านปีก็ช่างเถอะไม่นาน
ันนั้นมันมากกว่านั้นนะอยากรู้ไหมโยมมันรู้มันต้องไปด้วยใจหมดนะเขาเรียกว่าแหล่งประวัติศาสตร์ที่ใจเราหมดเลยไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ไปค้นข้างนอกหมดเลยนะค้นหาวัตถุข้างนอกวัตถุมันสลายได้เนี่ยไอ้มันหลงเหลือก็หลงเหลือไว้พอที่จะเห็นได้บ้างแต่ไอ้ที่สลายก็เยอะแยะแต่ประวัติศาสตร์ในใจเราไม่สลายอยู่ในนั้นเลยแหล่งข้อมูลอยู่นั้นก็ไม่ข้อมูลได้ไงว่าแค่เราเกิดมาเนี่ยมันเก็บเอาไปหมดเลยนะตั้งแต่เด็กมาเราเห็นอะไรเก็บไว้ในใจเก็บในใจมันจดไว้หมดเลยมันอยู่ในแฟ้มหมดเลยก็เราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาถึงเนี่ยอารมณ์เต็มไปหมดในใจเนาะเพราะอะไรเพราะมันโน้ตไว้หมดเลยมันเขียนประวัติศาสตร์ตัวเองอยู่แม้แต่ชาติเดียวนี่เขียนตั้งเยอะเลยเรามานั่งสมาธิถึงไม่สงบเลยมันเอาเรื่องราวมาพูดอยู่นั่นแหละนะไอ้ที่มันจดๆไว้นั่นแหละไอ้ที่จดมาก็มาคิดมาคุยไอ้ที่มันยังไม่จดก็มาคุยหมดเลยข้อมูลมันเยอะเพราะมันไปเก็บเกี่ยวไปหมดมันก็เลยทำให้เราเต็มไปด้วยข้อมูลโละทิ้งให้หมดเลยข้อมูลโลกนี้ไม่เอาเฉพาะบางข้อมูลที่เป็นภพชาติหรือบางอย่างที่เราจะรู้เท่านั้นเองเอามาเป็นข้อมูลที่เราให้เห็นโทษว่าเนี่ยเป็นมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นนะจะเป็นไปอีกหรือโอ้ไม่ไหวแล้วเนาะเลิกให้พ้นทุกข์ไปเท่านั้นเองมันเหนื่อยมาแล้วผลหรือว่าเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หายหรือไม่หายเอาอะไรคุมกล้องหน่อยที่เอาถุงผู้ชายคุมด้านบนด้านบนเขาคุมแล้วมันหล่นลงไปคุมข้างบนหน่อยนั่นแหละพาดไว้นั่นเองนั่นแหละถ้าหนักค่อยย้ายอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็จะไหวไหมเนี่ยเตรียมหน่อยก็แล้วกันฝนลงแล้วเพราะอ้าวอากาศอบอ้าวแต่ก็อย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็หายไปก็ถือว่าการทำสมาธิของเรานั้นมีระบบนะไม่ใช่ว่าทำสู้สมาธิอย่างเดียวไม่ใช่ต้องมีระบบก็คือระบบมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นระบบที่เราทุกคนจะต้องอบรมให้ถูกต้องแล้วเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจบแล้วเราก็ทำสมาธิฌานสมาธิฌานเนี่ยจะไปรู้เรื่องนอกตัวละแต่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่นะก็คือภพชาติต่างๆหลังจากนั้นรู้ภพชาติตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นเราก็หมดอาสวะอาสวะก็จะสิ้นไปยังไงก็เตรียมความพร้อมไว้เนาะถ้าหนักก็ไปได้เลยถ้าไม่หนักก็ลองดูก่อน ว่าตอนหัวค่ำอ้าวมากร้อนอบอ้าว แต่ดูก็ไม่แน่นะการที่เราทำสมาธิเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกต้องเพราะระบบเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องแล้วในการปฏิบัติก็ไม่มีผลนะการปฏิบัติไม่มีผลทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางของการฝึกได้ฉะนั้นระบบนั้นก็คือเป็นระบบระเบียบที่ดีอยู่แล้วพระเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็คือมรรคและมรรคนี่เองก็คือการเปลี่ยนเส้นทางจากเส้นทางเก่าเนี่ยให้เป็นเส้นทางใหม่แล้วก็มรรคเนี่ยก็คือจุดหมายปลายทางก็คือคิดถึงตัวเองการที่คิดถึงตัวเองเราถึงได้แจ้งรู้แจ้งตัวเองการที่เราคิดถึงผู้อื่นเราถึงหลงไหลคนอื่นไม่ได้รู้แจ้งคนอื่นแบบที่
ที่ดีนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเราจึงมีกิเลสมากมายกิเลสเราถึงเกิดจากผู้อื่นเองแล้วเราคิดถึงตัวเองเนี่ยกิเลสทั้งหมดก็ออกหยุดแล้วโยมฝนหยุดตกแล้วเมื่อเราทำตามระบบอย่างนี้แล้วเนี่ย จิตเราก็เป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องเมื่อเราถูกต้องแล้วเนี่ยผลอันนั้นก็งดงามจิตเราจะฝึกครั้งเดียวแต่เราไม่ต้องฝึกอีกเลยนะเราทำครั้งเดียวเราไม่ต้องทำอีกเลยผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของผลนั้นไม่มีอีกแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราฝึกแล้วเนี่ยผลอันนั้นจะเสวยตลอดเวลาเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปอีกแล้วเท่ากับว่าผลนั้นที่ได้รับนั้นก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเท่ากับว่าเราฝึกแล้วเนี่ยผลอันนั้นไม่หายไปไหนไม่เหมือนปุถุชนคนทั่วไปนะฝึกแล้วเนี่ยฝึกเล่าก็จะหาอยู่เลยเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นอ๋อผลเหนียวแน่นเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะมากหรือเปล่า ไม่รู้จะตกหนักหรือเปล่าเนี่ย ถือว่าการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้เราเดินทางให้ถูกนะถ้าเราเดินทางถูกก็คือมรรคแล้วมรรคเนี่ยจะเป็นระบบระเบียบที่ดีที่สุดแล้วเราเดินแล้วเนี่ยเราก็จะไปตามทางแล้วผลอันนั้นก็จะออกมาเท่ากับว่าเราเปลี่ยนทางเดินใหม่ทางเดินเก่านั้นก็จะไม่มีแก่เราอีกแล้ววันวันหนึ่งก็มีเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วเราเองก็เบื่อหน่ายตัวเองอยู่ตลอดการเบื่อหน่ายตรงนั้นก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายไปทุกอย่างในโลกนี้ก็คลายทุกอย่างเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นนะการหลุดพ้นก็คือไม่เอาอะไรมาเป็นความคิดอดีตอนาคตปัจจุบันโลออกมาแล้วก็ไม่นำมาเป็นความคิดอะไรจิตเราก็กลายเป็นจิตที่มั่นคงถาวรจิตเราก็กลายเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าการฝึกนั้น
ถ้าเราฝึกถูกเนี่ยระบบมันก็ทำให้เรามาตรฐานไม่แปรเปลี่ยนไม่เป็นอื่นไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจิตนั้นก็จะมั่นคงฝึกแล้วก็ฝึกเลยนะแล้วก็ได้แล้วก็ได้เลยไม่ได้ว่าฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วอีกแล้วก็กลับไปที่เก่าอีกไม่ใช่อย่างนั้นระบบมันต้องเป็นระบบไม่ต้องนั่งก็ได้โยมเนาะง่ายดียืนแล้วนี่แหละซึ่งทำให้คนเราทุกคนฝึกได้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มาก แล้วก็เมื่อมีประโยชน์สมาธิของเราก็เป็นอันว่ามั่นคงคือจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปได้มาอย่างที่ว่านะไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีเพราะที่ไปมาอยู่เนี่ยมันมีกิเลสเท่านั้นเองแล้วกิเลสออกซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นอะไรสักอย่างก็นิ่งของมันอยู่งั้นก็กลายเป็นว่าความนิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอมตะเขาเรียกว่าจิตสิ้นเหตุปัจจัยก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้จิตดิ้นรนกวัดแกว่งอะไรอีกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเราหมดเหตุปัจจัยทำให้เหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่กลับมาอีกซึ่งเราจะไปรู้ทีหลังว่าจิตเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้มาแต่ที่เราเกิดมามันก็เห็นไปมาตลอดเนี่ยมันก็เลยว่าเราเห็นแค่ชาติหนึ่งเท่านั้นเองความจริงแล้วเนี่ย เราไม่เห็นไม่ได้เห็นความเป็นดั้งเดิมของเขามาก่อนเราจึงเหมารวมว่าจิตเป็นของดิ้นเราจึงเหมารวมว่าจิตเป็นของที่ไม่นิ่งนะเพราะว่าเราเกิดมาก็เห็นไม่นิ่งตลอดครั้นเมื่อเรามาปฏิบัติไปจนโน่นเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยรู้เลยอ๋อจิตเนี่ยมันนิ่งนะจิตมันไม่ได้วิ่งมันนิ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนเขาก็นิ่งอยู่เขาเงี้ยเนี่ยแต่ที่มันนิ่งเพราะว่ามันมีกิเลสเท่านั้นเองเมื่อเราสิ้นกิเลสถึงได้รู้ไอ้ตอนไม่สิ้นเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อไหร่มันก็ไปเมื่อไหร่มันก็ไปทุกเวลาเราก็กลายว่าเหมารวมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเรามาเห็นความเป็นจริงว่าอ๋อจิตปกติมันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไปเนี่ยมันผิดปกติมาแต่ไหนแต่ไรนะเราเพิ่งมาเห็นตอนที่อบรมนั่นเองอบรมไปรู้เลยโอ้มันไม่ได้ไปไม่ได้มายินดีมันก็ไม่มียินร้ายมันก็ไม่มีไม่ยินดีอะไรทั้งนั้นแต่ที่มันเป็นเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่เราหลงอยู่ในโลกเหตุปัจจัยเหล่านั้นสิ้นไปจิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาสมาธิมหาศาลก็ถาโถมเข้ามามากมายทำให้สมาธิของเรานั้นมั่นคงมากกลายเป็นสมาธิที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็กลายเป็นสมาธิที่ถาวรถาวรหมายถึงว่าเรามีตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ตามจะเข้าหรือไม่เข้าไม่มีผลทั้งนั้นนะจิตนั้นก็จะมั่นคงอยู่ปกติก็มั่นคงด้วยสติจะเข้าสมาธิก็มั่นคงด้วยสมาธิอยู่ในภาวะไหนก็มั่นคงอยู่ทุกภาวะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตเราสิ้นเหตุปัจจัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะการที่เราสิ้นเหตุปัจจัยนั่นเองเราถึงได้รู้ว่าชาติภพชาติของเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีเพราะว่ามันมีเชื้อเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันก็จะเป็นการลิบหลีลงแล้วก็ดับในที่สุดเพราะน้ำมันไม่ได้เติม
เชื้อมันไม่ได้มีอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าคนเรานี่อบรมได้จริงๆเห็นทั้งล่างนั่นแหละเห็นทั้งหมดไม่ใช่ว่าเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วบรรลุไม่ได้นะต้องเห็นทั้งหมดนะเห็นทั้งหมดแม้แต่ขนเส้นหนึ่งยังไม่เว้นเลยนะบางคนบอกว่าโอ้โหจะไหวเลยแค่เราเห็นเล็บเดียวเนี่ยยังไม่เห็นยังยากเลยจะเห็นขนทุกเส้นเลยเหรอไอ้ตอนใหม่มันก็ยากกันเนี่ยไอ้ตอนเห็นเสร็จแล้วมันก็ไม่ยากนะขนทุกเส้นก็ไม่ยากเพราะว่าชำนาญแล้วมันมากแล้วมันก็ท่วมทับไปหมดนะก็ดีว่าไอ้ตอนที่เรายังไม่ท่วมทับยังไม่มากนะก็ดูเป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดก็เป็นเรื่องแปลกเนาะ 2,000 กว่าปีเนี่ยคำสอนพุทธเจ้ามีทุกอย่างเลยการที่กามราคะที่เราสิ้นไปเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันไม่ได้เอาคนอื่นมาคิดเลยไม่ว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงนั้นไม่เอาผู้ชายมาคิดผู้ชายไม่เอาผู้หญิงมาคิดคือไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ว่าผู้หญิงก็ดีบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีไม่เอามาเป็นความคิดหมดเลยแล้วมันจะมีได้ไงความคิดมันไม่ได้ไปอยู่แบบไม่คิดเนี่ยคนเราเนี่ยถือว่าถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่คิดเนี่ยถือว่าไม่ดีนะเวลาทำอะไรโอ้เนี่ยคนมันสิ้นความคิดมันทำอะไรไม่เป็นมันสิ้นความคิดนะถือว่าเป็นการด่ากันเลยนะสิ้นความคิดนะคนที่สิ้นความคิดคนที่ไม่คิดเนี่ยถือว่าเลวร้ายนะอันนี้คือทางโลกเขาคิดกันอย่างนั้นถือว่าคนคิดมากเนี่ยดีแต่ทางธรรมถือว่าคนคิดมากนั้นเลวร้ายนะคนที่ไม่คิดเนี่ยดีเวลาเขาด่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะแช่งไม่ให้พุทธได้เกิดเดี๋ยวนะเขาจะแช่งกันไม่ให้พุทธได้เกิดแต่ทางธรรมถือว่าไม่พุทธไม่เกิดนั้นดีมากนะนะโลกนี้ถือว่าโอ้โหเสียหายมากเลยไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยนะเขาด่ากันเดี๋ยวด่าแช่งจะไม่ให้ผุดได้เกิดเดี๋ยวเป็นคำที่รุนแรงนะแต่ทางธรรมถือว่าโอ้โหเป็นธรรมที่ดีมากฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าโลกมักจะขัดแย้งกับเราแต่เราไม่ขัดแย้งกับโลกคล้ายๆว่าโลกเขาก็จะคิดแต่จะขัดแย้งกันเพราะว่าคนโดยมากโลกเนี่ยความใจไปอย่างหนึ่งแต่ทางธรรมนั้นถือว่าการเข้าใจนั้นถือว่าผิดทางโลกนี่ถือว่าถูกคนในโลกเนี่ยเวลาแต่ละวันเนี่ยคิดแต่เรื่องเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ทางธรรมถือว่าคิดแต่เรื่องตายถ้าใครเอาเขาเรื่องตายมาคิดเนี่ยทางโลกถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องสนิทจันไรบ้างเป็นเรื่องของไม่ดีเป็นอัปมงคลมาเอาความตายมาคิดทำไมอะไรพวกนั้นแต่ทางธรรมถือว่าสุดยอดนะเป็นทางเป็นของที่ดีมากเอาความตายมาคิดเขาคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เราเนี่ยไม่คิดคิดตายอย่างสลันเดียวเพราะอะไรเพราะมันคิดย้อนพอคิดตายอย่างเงี้ยจิตเราถึงได้หดเข้าไอ้ที่เป็นเนี่ยมันถึงจะยืดออกมันจะยืดออกไปจบไม่จบเลยยืดยาวยาวยืดไปเลยฉะนั้นความคิดของเรามันก็มีทิศทางของเขาอยู่นะแล้วก็เจ้าตัวก็เห็นผิดด้วยเห็นอย่างเห็นก็เรียกว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมันก็เลยทำให้ปุถุชนคนหนาก็มากไปด้วยกิเลสต่างๆเพราะว่าเห็นไม่ถูกความเห็นมันผิดนะแต่แรกมันก็เลยผิดไปทุกอย่างถ้าความเห็นถูกก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายแต่โลกก็ไม่เข้าใจพระยาเจ้าเหล่านั้นเพราะว่าสวนทางกันคนไหนไม่คิดเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีความคิดคนสิ้นคิดเนี่ยคนนั้นเสียหายนะทำอะไรไม่ได้คนนี้มันสิ้นคิดมันคิดอะไรไม่ออกมันไม่มีความคิดถือว่าแย่นะแต่ทางธรรมถือว่าโอ้สบายไม่คิดอะไรจิตสงบดีนะ
คนเราก็คนก็คิดไปว่าไปตามภาษาของเขาคนกิเลสนะแต่เราถือว่าเราพอใจอ่ะเราพอใจอ่ะคนคิดมากเราเคยคิดมันเยอะแล้วทุกข์มากไม่พอใจใครจะคิดก็คิดเถอะใครจะเอาคนใครมาคิดก็เอาภาพคนอื่นมาเอามาฉายนั้นเรื่องเก่าเล่าใหม่ก็เอาเราไม่เอา แต่เราจะเอาภาพของตัวเองนี่แหละเราจะเอาภาพของตัวเองนี่แหละเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ภาพของตัวเองนี่เองทำให้เรานี่มีความสุขความสงบระงับความดับเย็นความปลอดโปร่งความเป็นเกษมความเป็นไม่วุ่นวายความเป็นสมาธิตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่พอใจที่จะทำอย่างนั้นได้สมาธิไม่เกี่ยวกับเรื่องนั่งนะนั่งไม่นั่งก็ไม่มีผลอะไรหรอกถ้าจิตเรานิ่งสักอย่างมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าไม่นิ่งเนี่ยจะนั่งก็ดีจะอะไรก็ดีมันก็ไม่มีผลทั้งนั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่นิ่งจิตเราก็แปลกนะเราฝึกไปมันก็เชื่องได้นะแล้วก็ว่านอนสอนง่ายนะตอนที่มันดื้อๆนะเอาเรื่องโอ้ว่านอนสอนยากจริงๆว่าไม่นอนสอนไม่รับแบบนั้นแล้วถ้ามันดื้อมันหายดื้อน่ารักมากเลยนะเมื่อก่อนมันคิดอกุศลเนี่ยโอ้ยอะไรมาคิดไม่รู้อกุศลทั้งนั้นเลยคิดไม่ดีแต่ตอนที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยโอ้น่ารักเหลือเกินไอ้คิดไม่ดีมันไม่เคยคิดเลยนะคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ไม่คิดซะด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องน่าเกลียดไปเลยเป็นของที่รังเกียจว่าคิดไม่ดีนั่นเป็นเรื่องแปลกอัศจรรย์ว่าเออมันเป็นได้ในโลกนี้คนๆเดียวกันนะตอนที่ไม่ฝึกก็เป็นอีกอย่างแล้วฝึกแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องอยู่กับตัวเองในเมื่อเราชีวิตเราคนเดียวเราตัวคนเราคนเดียวเราก็อยู่กับตัวคนเดียวสิไปอยู่กับใครทำไมแล้วก็เอาใครมาอยู่ทำไมแต่ตัวเราใจเราใจเราแท้ๆเนี่ยเอาใครมารู้มาอยู่เต็มไปหมดขนขยะเข้าบ้านแบบนั้นตอนนี้เราก็ไม่เอาละขยะนั้นโละให้หมดเลยเราก็อยู่บ้านเสียเองเลยนะอันนี้ก็คือว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเราถือว่าการเป็นอย่างนั้นเป็นความถูกต้องฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาจังทั้งหลายอยู่กับตัวเองทั้งนั้นแล้วอยู่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะรักตัวเองตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่ก็รอวันตายเท่านั้นเองตอนที่ยังไม่ตายก็ดูแลไปตายก็ไม่ว่าไม่เป็นไม่ตายก็ไม่ว่าเป็นก็ไม่ว่าก็คือเป็นผู้สงบระงับหมดก็เป็นผู้เย็นนะเป็นผู้สงบระงับดับเย็นเป็นเรื่องของความที่ ทุกคนก็ถือว่าเราสงบระงับดับเย็นเป็นเรื่องที่เราฝึกด้วยมรรคนี่เองเท่ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นห่วงเรื่องศาสนาว่าตอนที่จะปรินิพพานว่าตราบใดโลกนี้เนี่ยยังมีการเอามรรคมาอบรมอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเอามรรคมาอบรมโลกนี้ก็จะว่างจากสมณะทั้งหลายนะก็คือพระโสดาสกิทานาคาพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่มีละฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่ก็คือมรรคเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินเมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางเลยอย่างอื่นก็เปลี่ยนหมดเลยสัมมาทิฏฐิก็เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็จะเปลี่ยนเป็นสัมมาเป็นมิจฉาสังกัปโปก็เป็นสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิเป็นสัมมาหมดเมื่อก่อนเป็นมิจฉาหมดแต่นี้ก็กลายเป็นสัมมาสัมมาทำให้เราเนี่ยมั่นคงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวมั่นคงทำให้เราเนี่ยได้เป็นผู้สงบระงับดับเย็น
มั่นคงเปลี่ยนหมดเลยวาจาก็ไม่จริงจริงไม่จังไม่ค่อยพูดหรอกพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อก่อนนี่ดีไม่ดีพูดทั้งนั้นเนี่ยนะไม่สนละก็คือเมื่อก่อนมันเป็นความผิดไปหมดเลยหยาบไปหมดเลยแต่เมื่อเราเห็นตัวเองได้ก็ทุกอย่างก็ละเอียดนะเป็นความสุขความบริบูรณ์ความที่เราได้เห็นว่าตัวของเรานั้นเป็นของที่เราทุกคนจะต้องเห็นตัวเองจิตเรามีภาพเราเย็นเหลือเกินจิตเรามีภาพเขาลุ่มร้อนเหลือเกินนะเอาออกให้หมดเลยเขาไม่ต้องมาใส่ใจหรอกใส่ใจมาเยอะนะมาไว้ทำไมแต่ใจมันชอบอ่ะมันจะไปงั้นเราก็ต้องห้ามมันแหละนะจะตามใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเราตามใจตัวเองหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเราถึงไม่ได้ดีไงตอนนี้เราตามอะไรตามพุทธเจ้าตามพระอรหันต์ก็คือเอาใจมาไว้กับตัวเองเราจะต้องขัดแย้งกับจิตเราแน่นอนเพราะจิตเราไปหาคนอื่นเขาชอบคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยแต่ขัดแย้งกับคำสอนพุทธเจ้าเราต้องขัดแย้งแล้วแหละมันต้องขัดแย้งก็ต้องขัดแย้งเพราะเราไม่ขัดแย้งกับเขามานานแต่ว่าเขาดีไหมล่ะเขาไม่ดีถ้าเราไม่ขัดแย้งเราก็คงจะดีอะไรไม่ได้ต้องขัดแย้งจำต้องทำสงครามกันในที่สุดสงครามนี้เราก็เป็นผู้ชนะจนได้ใครจะอึดนะถ้าเราอึดเราก็ชนะถ้าเขาอึดเราก็แพ้มันอึดเนี่ยมันโหมันน้ำอดน้ำทนมันสูงนะแต่เราทนตรงนี้ได้เราก็ทนทุกอย่างได้เหมือนกันนะถ้าเราทนตรงนี้ไม่ได้เราก็ทนทุกอย่างไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องแลกด้วยความอดทนเหมือนกันอดทนมากนะคนทำอย่างนี้เท่ากับว่าเมื่อเราอบรมดีแล้วเนี่ยตัวเองก็อยู่กับตัวเองทำที่เป็นเครื่องอยู่ของเราก็คือตัวเราเองฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นของที่เราจะต้องเป็นเครื่องอยู่กับตัวเองกลายเป็นว่าการอยู่กับตัวเองนั้นเป็นความชอบธรรมฉะนั้น เราย้ายจิตจากคนอื่นมาเป็นเราซะแล้วก็เอาเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราจะพบแต่ความสุขความสงบความระงับดับเย็นตลอดเวลาจิตเราก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อธรรมว่าธรรมอันเป็นเครื่องอยู่นะธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ก็คือตัวเราเองอยู่กับตัวเราอยู่กับธรรมอยู่กับคนอื่นอยู่กับกิเลสนะอยู่กับอาธรรมวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ โอเลนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวาชมิจตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนทุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราบไปสาพะโลโควินาชชันตุโลกทั้งปวงของท่านจงให้มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานสีลิสนีจางวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพ
ผ่อนสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลภวันตุสาพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสาปเทวดาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็ทำธุระส่วนตัวล้างหน้าล้างตาหน้าธรรมวัดสวดมนต์